สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์ในนามสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมวิชาการสวทช.ครั้งที่19ประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสานพลังสร้างงานวิจัยพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย BCG Implementation ค่ะและเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านขณะที่ร่วมงานดิฉันขอแจ้งข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้ขณะนี้นะคะท่านอยู่ณห้องประชุม SD601 อาคารสรานวิทย์หรืออาคาร12โดยจะมีทางออกฉุกเฉิน2จุดด้านขวามือของทุกท่านเพื่อไปยังบันไดหนีไฟและจุดรวมพลภายนอกอาคารดังแผนที่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ค่ะและเมื่อท่านได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้เดินเร็วไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดโปรดไปยืนรอที่จุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบและห้ามกลับเข้ามาในอาคารโดยเด็ดขาดขอให้ทุกท่านโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมระงับอัคคีภัยอย่างเคร่งครัดค่ะค่ะและส่วนการสัมมนาในครั้งนี้นะคะเราจะมีการถ่ายภาพและบันทึกวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2565หากท่านใดไม่พึงประสงค์ให้ถ่ายภาพโปรดแจ้งกับผู้จัดงานให้ทราบหรือหากท่านต้องการใช้สิทธิ์นี้ในภายหลังสามารถศึกษารายละเอียดในประกาศความเป็นส่วนตัวที่ขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของงานประชุมวิชาการ NEC 2024ค่ะเอาละค่ะและสำหรับหัวข้อสัมมนานะคะที่ถือว่าประเดิมเป็นเซสชันแรกของงานประชุมวิชาการสวทช.ในปีนี้ค่ะที่อีกสักครู่ทุกท่านจะได้ร่วมรับฟังวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะในหลากหลายสาขาที่ท่านจะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับเรื่องราวของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในประเทศไทยซึ่งดิฉันเชื่อว่าค่ะเรื่องราวของงานวิจัยการพัฒนา AI รวมถึงบริการ AI ในประเทศไทยนะคะน่าจะมีมาอย่างยาวนานแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า10ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือว่าบริษัทภาคเอกชนแต่ว่ากระแสของ AI ค่ะน่าจะถูกปลุกให้ตื่นนะคะแบบอย่างมากเลยเมื่อปลายปี2022เป็นต้นมาค่ะที่ทุกท่านได้พบเจอและรู้จักกับ ChatGPT Generative AI ในรูปแบบแชทบอทนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าไม่น่าจะต้องถามนะคะว่าในที่ประชุมแห่งนี้ยังไม่มีท่านใดเคยใช้ ChatGPT นะคะดิฉันเชื่อว่าทุกท่านน่าจะคุ้นเคยนะคะกับบริการนี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าวงการ AI ทั่วโลกนะคะรวมถึงประเทศไทยสั่นสะเทือนเป็นอย่างมากค่ะจนทุกวันนี้เราก็จะได้เห็นนะคะหรือว่าใช้งานบริการ AI สุดล้ำมากมายกันเลยทีเดียวดังนั้นค่ะเพื่อทำความเข้าใจกับความท้าทายของกระแส AI ในปัจจุบันที่กำลังเข้มข้นรวมถึงนะคะสะท้อนสถานการณ์ AI ในประเทศไทยว่าเราเดินหน้าไปได้ไกลถึงไหนแล้วนะคะและที่สำคัญค่ะกับเรื่องราวของการค้นหาความร่วมมือจากในทุกภาคส่วนนะคะที่จะมาร่วมผลักดันเชื่อมระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI ให้เดินหน้าไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นค่ะและดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับผู้บริหารวิทยากรที่จะมาร่วมเปิดวงเสวนาในหัวข้อ AI Thailand ก้าวไปไกลถึงไหนแล้วดังต่อไปนี้ค่ะท่านแรกนะคะท่านเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังจากช่อง3และช่อง7ปัจจุบันท่านเป็น CEO and Founder บริษัท A Happener จำกัดพิธีกรและผู้ผลิตรายการ IT 24ชั่วโมงทางช่อง9และรายการ Digital Thailand ทางช่อง3ขอเสียงประมือต้อนรับดร.ปานรพีรพิพันธ์เจ้าของสื่อออนไลน์ภายใต้ IT 24ชั่วโมงค่ะและท่านต่อไปนะคะท่านเป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานโยบายสาธารณะมีประสบการณ์ทางด้านการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมระดับประเทศนวัตกรรมองค์กรและการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมค่ะปัจจุบันท่านมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นดูแลกลุ่มงานเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในด้านอื่นๆขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.ชินาวุฒิชินประยูนผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดิป้าค่ะ
ท่านต่อไปนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน National Language Processing และ Information Retrieval ค่ะท่านมีผลงานวิชาการที่โดดเด่นได้รับการตีพิมพ์รวมถึงได้รับรางวัลในเวทีระดับโลกมากมายค่ะในด้านอุตสาหกรรมท่านเป็นผู้อำนวยการ Wistech Deepa Thailand AI Research Institute ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันวิทยาสิริเมธีหรือ Wistech และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ Deepa ขอเสียงปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.สรณะนุชอนงค์ค่ะโอ้และท่านต่อไปนะคะต้องบอกว่าเวทีนี้วิทยากรแต่ละท่านก็เข้มข้นแล้วนะคะท่านต่อไปค่ะถือว่าเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เคยมีประสบการณ์ค่ะทำงานเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ในบริษัทเทคโนโลยีอาทิใน Wall Street และ Silicon Valley หลายแห่งนะคะรวมถึง Bloomberg และ Google ด้วยค่ะปัจจุบันท่านเป็นหัวหน้าทีม Machine Learning กสิกร Business Technology Group หรือ KBTG นะคะที่สร้างความสำเร็จทางเทคนิคนะคะหลากหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การตลาดขั้นสูงการประมวลผลภาพเชิงลึกนะคะแล้วก็การประมวลผลภาษาธรรมชาติของไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.ทัศพงษ์พงษ์ถาวรกมล Managing Director and Distinguished Visionary Architect จาก KBTG ค่ะมาค่ะและผู้ร่วมเสวนาอีกหนึ่งท่านค่ะในบทบาทของนักวิจัยค่ะที่ท่านอยู่ในวงการ R&D ทาง AI มาอย่างยาวนานนะคะท่านมีความเชี่ยวชาญในสาขา National Language Processing AI Ontology and Semantic Web Knowledge Graph นะคะปัจจุบันท่านมีบทบาทสำคัญดูแลและขับเคลื่อนงานวิจัยด้าน AI ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC สวทช.รวมถึงยังรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลโครงการ SuperAI Engineer ซีซั่น1ถึงซีซั่น3ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.เทพชัยทรัพย์นิธิผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC สวทช.ค่ะและสำหรับผู้ที่จะรับหน้าที่ดำเนินรายการเสวนาบนเวทีในวันนี้นะคะท่านเป็นนักวิจัยค่ะที่ได้รับมอบหมายให้กำลังศึกษาและดำเนินงานทางด้าน AI Governance และ Trustworthy AI ดิฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.อภิวดีปิยะธรรมรงค์นักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC สวทช.ค่ะค่ะขอขอบคุณคุณเป็ดสิริพรมากนะคะสำหรับพิธีกรในวันนี้นะคะกระชับแล้วก็ได้ใจความมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอภิวดีซีปิยะธรรมรงค์นะคะเรียกว่าซีได้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเสวนากันอย่างเข้มข้นนะคะเข้าใจว่าทุกท่านในที่นี้ค่ะมีท่านไหนบ้างที่ยังไม่ได้เคยใช้ ChatGPT บ้างคะมีท่านไหนใช้สิ่งที่เรียกว่า large language model หรือว่า ChatGPT เนี่ยมากกว่า1ตัวบ้างคะมีเยอะพอสมควรนะคะโอเคคิดว่าทุกท่านน่ะเห็นพลังของ AI กันมาบ้างแล้วนะคะว่าเราจะใช้ AI ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรนะคะนอกจากในชีวิตประจำวันแล้วบางท่านก็อาจจะใช้ในที่ทำงานด้วยแต่เป็นที่น่าเสียดายค่ะที่ AI ตัวดังๆที่ถูกประกาศออกมาในโลกนี้แล้วก็พวกเรากำลังใช้งานอยู่เนี่ยมักจะมาจากต่างประเทศนะคะถูกพัฒนาแล้วก็ประกาศโดยต่างประเทศถ้ามองในมุมเชิงนโยบายค่ะประเทศเราเองก็มีแผน AI แห่งชาตินะคะที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาส่งเสริมเชื่อมโยงระบบนิเวศของไทยเนี่ยในการที่จะพัฒนาแล้วก็ใช้งาน AI ให้สำเร็จภายในปี2570นะคะอีก3ปีนับจากนี้ทีนี้วันนี้ค่ะเราจะมามองกันว่าณวันนี้ค่ะ2567สถานการณ์การพัฒนา AI หรือว่าระบบนิเวศที่เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและเราจะต้องดำเนินการอะไรเพื่อที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของประเทศเราสู่การใช้งาน AI หรือว่าพัฒนา AI เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของเรากันได้ค่ะขอ เริ่มต้นแบบเบาๆนะคะกันที่ดร.เอิญนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวกันก่อนค่ะว่าตอนนี้ในแง่ของการตระหนักรู้ด้าน AI หรือว่าการใช้งาน AI ของภาคสังคมภาคประชาชนเนี่ยค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะตอนนี้ค่ะ
ไม่แน่ใจว่าเริ่มต้นที่เอิ้นอาจจะเบาจริงหรือเปล่านะคะเพราะเรื่องที่เตรียมมาเนี่ยอาจจะไม่อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกวอรี่มากขึ้นก็เป็นได้นะคะซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะไปในทิศทางเดียวกันกับอีกหลายๆท่านที่จะพูดกันในวันนี้นะคะขอสไลด์เลยค่ะก็คือสำหรับคำแรกนะคะถ้าเป็นคำตอบว่าณตอนนี้เนี่ยสังคมไทยอยู่ในจุดไหนแล้วต่อคำว่า AI เอิ้นขอนิยามคำสั้นๆเลยว่า underestimate ก็คือยังมองมันต่ำไปยังประเมินมันต่ำเกินไปแต่ว่าเพราะอะไรนะคะก่อนที่จะไปถึงว่าตอนนี้เราเป็นยังไงลองมาดูสักนิดนึงอันนี้เป็นแฟกต์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วทั่วโลกนะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นการที่ทำการศึกษาโดยบริษัทเอทอสซึ่งก็เป็นบริษัทเทคคอมพานีระดับโลกนะคะเขาได้เคยประเมินเอาไว้ก็คือได้ศึกษาเอาไว้ว่าในปี2018เนี่ยเขาคิดว่าเทคโนโลยีอะไรที่มันจะมาแล้วมันจะอยู่ในสเตตัสไหนอยู่ในสเตจไหนนะคะณวันนั้นเนี่ย AI ในปี2018นะคะถ้าเราลองดูจากภาพฝั่งซ้ายนะคะเราจะเห็นว่าตรงสีเหลืองๆนะคะartificial intelligence AI มันอยู่ตรงส่วนที่ assess ก็คือเพิ่งจะเริ่มมีการทดลองมีการศึกษากันนะคะแล้วถ้าโยงขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นว่า impact ของมันต่อ business เนี่ยมันไม่ใช่แค่ high มันไม่ใช่แค่สูงแต่มันเป็นในระดับ transformational ก็คือพลิกผันได้เลยพลิกโฉมกันได้เลยคือมันรุนแรงยิ่งกว่าระดับไฮอีกถ้าเทียบว่าอย่างบล็อกเชนเนี่ยอู้เราเคยฮิตกันเมื่อหลายปีก่อนใช่ไหมคะตื่นตัวตื่นเต้นกันใหญ่มันยังอยู่แค่ระดับสูงเท่านั้นเองยังไม่ถึงขนาด transformational นี่คือปี2018นะคะขยับมาสไลด์ถัดไปเลยค่ะ2000คลิกช่วยคลิกสไลด์ถัดไป2024มันขยับมาอย่างรวดเร็วจาก2018ถึง2024 AI ไม่ใช่แค่ระดับassess แล้วแต่มันอยู่ในระดับ mainstream เรียบร้อยแล้วคือ adopt ใช้กันเรียบร้อยแล้วอันนี้คือหนึ่งอย่างแล้วที่หลายคนอาจจะยัง underestimate มันอยู่มันเป็นความรวดเร็วที่จาก assess ขยับมาเป็น adopt แล้วเป็น mainstream เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ตัวนึงที่มันกระตุ้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราพูดกันถึงเรื่องของ AIย้อนไปสัก3ปีที่แล้วนะคะจำได้ตอนนั้นที่เริ่มคุยกับอาจารย์เทพชัยเริ่มทำรายการ Super AI Engineer The Reality 3ปีที่แล้วเรายังต้องพูดกันอยู่เลยว่าจะทำยังไงให้คนหันมาสนใจ AI แต่ณวันนี้สังคมเปลี่ยนไปอย่างมากตั้งแต่มี ChatGPT ออกมาคือไม่ต้องบอกแล้วว่าให้คนสนใจ AI คนสนใจมากขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าสนใจแต่ยัง underestimate มันเกินไปว่ามันจะเกิด impact อะไรบ้างแล้วก็มันจะยังรู้สึกว่ามันไกลตัวอันนี้แค่สปีดของมันแล้วนะคะว่ามันขยับเข้ามาสู่ mainstream ยังไงสไลด์ถัดไปเลยค่ะแล้วเราก็ได้เห็นว่าในปีที่ผ่านๆมาตั้งแต่ปี2023มาจนถึงปี2024เราเห็นข่าวไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านในที่นี้ได้ยินข่าวบ้างไหมว่าเทคคอมพานีปลดคนจำนวนมากซึ่งเป็นจำนวนที่เป็นล็อตใหญ่มากๆแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยในขณะเดียวกันก็มีการอินเวสต์ลงไปในการลงทุนใน AI ในหลายๆบริษัทเนี่ยนะคะเป็นบิลเลียนออฟดอลลาร์เลยก็คือเป็นพันล้านดอลลาร์เลยลงทุนใน AI และก็ยังคีปปลดคนนะคะก็คือยังคงปลดคนต่อไปด้วยมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้หรือมันแปลว่าบริษัทเขามองว่าการลงทุนกับ AI มันคุ้มค่ากว่าการที่จะต้องจ่ายชดเชยพนักงานจำนวนมหาศาลหรือมันคุ้มค่ากว่าการที่จะจ้างพนักงานอินลองเทอมต่อไปซึ่งอันนี้ว่าเดี๋ยวทางฝากบิสซิเนสน่าจะให้คำตอบกันได้เหมือนกันนะคะว่าเพราะอะไรนะคะ อันนี้คือ evidence ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะสไลด์ถัดไปเลยค่ะคราวนี้อันนี้ก็คือการstudy อีก1 study ของ IMF นะคะที่เขาก็ได้ลองศึกษาไว้2024ก็คือปีนี้เลยในต้นปีที่ผ่านมานี้เองเดือนมกราคมนะคะสิ่งที่น่าสังเกตแล้วก็น่าสนใจก็คือดูตรงสีชมพูกับสีแดงเขาบอกว่าถ้าทั่วโลกนะคะประมาณ 40% ของ employee จะได้รับผลกระทบจาก AIคำว่าได้รับผลกระทบมันก็จะแบ่งเป็น2ประเภท1คือถูก replace by AI ไปเลยก็คือemployee เหล่านั้นเนี่ย
ก็คือถูกเอา AI มาใช้แทนไปเลยก็คือไม่ต้องก็คือตกงานนั่นเองพูดง่ายๆกับแบบที่2ก็คือแบบที่ทำงานร่วมกับ AI เป็นลักษณะของ AI augmentation intelligence augmentation หรือว่า IA ซึ่งอันเนี้ยหลายๆท่านก็ได้พูดถึงกันอยู่นะคะคือการทำงานร่วมกันกับ AI สีแดงเนี่ยก็คือ augmented AI แล้วก็สีชมพูก็คือถูก replace by AIที่น่าสังเกตก็คือว่าถ้าเป็นประเทศที่อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากเอาประเทศที่พัฒนาแล้วก่อนกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะได้รับผลกระทบในส่วนของสีชมพูเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าสีชมพูก็คือถูก replace by AI ไปเลยส่วนประเทศที่อาจจะยังกำลังพัฒนาอย่างเช่นกลุ่มประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ในชาร์ตในกราฟแท่งที่3นะคะก็คือ emerging market เนี่ยมันก็จะออกมาพอๆกันแต่ว่าสีชมพูซึ่งถูก replace by AI เนี่ยมันก็ยังค่อนข้างจะสูงอยู่อันนี้คือ study ที่เกิดขึ้นแล้วในปี2024เมื่อต้นปีแต่คำถามก็คือคนไทยเนี่ยตระหนักถึงตรงนี้มากแค่ไหนกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้แต่จะบอกว่าไม่ตระหนักเลยก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าจากที่เอิ้นสังเกตอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่มีตัว ChatGPT ออกมาคนไทยตื่นตัวมากจากตอนแรกแค่แบบว่า AI คืออะไรยังไม่รู้เลยผ่านมาแค่ปั๊บเดียวเท่านั้นเอง ChatGPT เนี่ยเปิดตัวมาปลายปี November 2022นะคะที่แบบออกมาให้คนได้ลองใช้ได้ลองเล่นกันดูผ่านมาแค่ปีเดียวเท่านั้นตอนนี้คือเชื่อว่าแทบจะทุกคนในที่นี้ได้ลองใช้ ChatGPT กันแล้วใช่ไหมคะได้ลองแล้วไม่มากก็น้อยหรืออย่างน้อยก็ได้ใช้ Copilotหรือว่าเป็นตัวอื่นๆของ Google ก็ได้นะคะเชื่อว่าได้ลองใช้แล้วคือมันมาเร็วมากๆเลยแล้วก็อีกสัญญาณหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโฆษณาทีวีมีใครได้ผ่านตาคือเอิ้นเห็นมันยิงโฆษณาตัวนี้บ่อยมากโฆษณานมผงยี่ห้อหนึ่งที่มีสารสฟิงโกไมอีลีน เอิ้นจำยี่ห้อไม่ได้แต่ไอสารที่มันมีอยู่ในนั้นเนี่ยมันติดหูมากไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาตั้งใจที่จะชูอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของเขาหรือเปล่านะคะคือในตัวโฆษณาเนี่ยมีคุณแม่เปิดมาด้วยโอ้อาชีพจำนวนมากจะหายไปแปลว่าเขาตระหนักแล้ววงการโฆษณาตระหนักแล้วว่าเอาล่ะเดี๋ยวมันมาแน่ AI มันจะมาแล้วก็อาชีพจำนวนมากจะหายไปเสร็จแล้วเขาก็พูดต่อว่าแล้วลูกเราล่ะคือเริ่มคอนเซิร์นแล้วก็มองไปที่ลูกที่ตัวเท่านี้กำลังกินนมผงอยู่นั่นแปลว่าเขาเห็นแล้วเขาตระหนักแล้วคือตอนนี้สังคมตระหนักแล้วค่ะแต่ปัญหามันมีอยู่ตรงนี้ค่ะเขามองไปที่ลูกเขาอีก20ปีข้างหน้าจะกระทบกับอาชีพลูกเขาเขาลืมมองตัวเองหรือเปล่าว่าณตอนนี้มันกระทบแล้วแต่เข้าใจเวลาโฆษณามันอาจจะจำกัดมันอาจจะบอกว่าอ๋อแล้วลูกเราล่ะเอาแล้วเราล่ะมันก็คงไม่ใช่มันก็จะมิสลีดไปเพราะว่าเขาต้องการขายนมผงใช่ไหมคะแต่อันนี้ล่ะค่ะก็คือทำให้เห็นอย่างนึงเลยว่าเราตระหนักแล้วแหละณวันนี้สังคมไทยเราตระหนักแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังตระหนักแต่ยังมองไม่ออกว่ามันจะมีผลกระทบรุนแรงขนาดไหนซึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงสักนิดนึงนะคะและขอสไลด์ถัดไปค่ะอันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับคำตอบข้อนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อในเรื่องอื่นๆนะคะอันนี้เป็นตัวมันก็เป็นตัวเดียวกันกับ ChatGPT ที่ของ OpenAI นะคะแต่ว่า Microsoft เขาก็เอามาใส่เข้าไปในบริการของ Microsoft และมันไม่ใช่แค่นั้นคือเรายังสามารถปรับให้มันเฉพาะกับงานของเราได้ด้วยคือแปลว่าต่อไปอะไรก็ตามที่เป็น expert ที่เป็นความชำนาญเฉพาะด้านเรามี Copilot มาแทนซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเกิดผลกระทบกับสมัยก่อนเนี่ยยุคออโตเมชันที่มันเข้ามาเอาหุ่นยนต์มาแทนในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยมันกระทบกับบลูคอล่าแต่ณวันนี้ AI มันกระทบกับไวคอล่าแล้วก็ยิ่งถ้าคนมั่นใจว่าฉันมีความชำนาญพิเศษอาจจะต้องกลับมาคิดใหม่
ว่าไอ้ความชำนาญพิเศษนั้นน่ะโคไพลอตแทนคุณได้หรือเปล่าฉะนั้นดร.ไคฟูรีเลยพูดไว้ว่า AI will not replace you a person using AI will ซึ่งตรงเนี้ยเอิ้นเชื่อว่ามันจริงมากๆเลยเพราะตอนเนี้ยในบริษัทเอิ้นเองมันก็เกิดขึ้นแล้วและเราก็เดินแนวทางให้พนักงานเนี่ยใช้ AI แล้วก็เริ่มเข้าสู่ AI transformation แม้เราจะเป็น SME เล็กๆเราก็ทำค่ะโอเคค่ะสุดยอดค่ะไม่เบาจริงๆด้วยค่ะเริ่มต้นด้วยมันเลยไม่เบาบอกเลยว่าไม่เบาค่ะค่ะก็ดร.เอิร์นนะคะได้ฉายภาพให้เราเห็นนะคะว่าสถานการณ์ในไทยตอนนี้เนี่ยจริงๆคนตระหนักแล้วแต่อาจจะมองว่ายังไกลตัวเกินไปใช่ค่ะนะคะแล้วก็สถานการณ์ที่ทั่วโลกเขาก็รายงานผลมาแล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อเรื่องของการจ้างงานแน่นอนนะคะสิ่งที่เราควรเชื่อทำก็คือให้ AI มาเป็นคอมแพเนียนเราค่ะให้ AI มาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทช่วยเหลือในการทำงานของเราแล้วก็ต้องมองด้วยว่าสกิลเซ็ตที่เรามีเนี่ยจะถูก replace โดย AI หรือเปล่าหายากเหมือนกันนะคะนี่ยังนั่งคิดว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่มาแทนเราไม่ได้บ้างอะค่ะน่ากลัวนะคะอันนี้ถ้าอย่างไรเราไปต่อกันที่ดร.ชินวุฒินะคะว่าเอ๊ะมี sense of urgency อะไรที่ทั่วโลกเขากำลังพูดถึงหรือว่ามี sense of urgency อะไรที่ในไทยเราเองอะค่ะจะต้องปรับตัวกันบ้างค่ะฮัลโหลครับโอเคครับก็จริงๆไม่รู้จะเริ่มต้นด้วยดาร์กไซด์กันเยอะเกินไปหรือเปล่านะแต่ว่าจะหรือว่ามีแสงสว่างที่เราไม่มีแล้วนะคะเมื่อกี้มีโฆษณานมผงให้ด้วยค่ะนมผงโอเคครับก็จริงๆเขาสไลด์ขึ้นให้แล้วก็พูดตามสไลด์แล้วกันนะครับจริงๆก็คำถามก็คือตอนนี้ทั่วโลกตื่นตัวผมว่าเหมือนกันนะครับพออย่าคิดว่า ChatGPT ออกมาแล้วประเทศไทยตกใจอยู่ประเทศเดียวนะครับตกใจกันทั่วโลกนะครับเป็นเหมือนกันหมดนะครับเพราะงั้นเราแชร์ความรู้สึกของ instability uncertainty เนี่ยร่วมกันไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาคือแล้วสเตตัสของประเทศไทยเราพร้อมแค่ไหนนะครับซึ่งถ้ามองภาพของทั่วโลกนะครับเรื่องของการลงทุนด้าน AI หรือมิติของการพัฒนาของ AI เนี่ยต้องยอมรับว่ามันเข้าสู่สเตจที่เรียกว่าเป็น accelerate ถ้านึกถึงภาพคำว่า S curve technology S curve ใช่ไหมครับมันจะเริ่มต้นด้วยการเริ่มต้นช้าๆนะครับในช่วงแรกหลังจากนั้นมันก็จะพุ่งขึ้นด้วย growth stage ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะไปมาชวนมันก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่มา replace ตอนนี้ AI มันเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าเป็น exponential เรียบร้อยนะครับแล้วมัน exponential ด้วยอัตราเร่งที่เรียกว่ามนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเนาะเมื่อก่อนเขาบอกว่า innovation cycle ถ้าเราคิดถึงสภาพของการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่เป็นเรียกว่าเป็น first revolution ไปจนถึง fourth revolution เนี่ยมันใช้เวลาทีหนึ่ง50ปีหลังจากนั้นอาจจะ40ปี30ปีแต่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่มันใช้เวลาสั้นลงละ innovation cycle มันเหลือประมาณสัก 10-20 ปีเต็มที่นะครับเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งทั่วโลกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า investment มันกดไม่ได้นะครับมีเดี๋ยวสไลด์ถัดไปได้ไหมครับได้แล้วครับโอเคเอ๊ะทำไมมันไปกลับอยู่ที่เดียวโอเคได้ครับจริงๆต้องบอกว่ามันโกแมสเรียบร้อยนะครับแล้ว investment เนี่ยมันเกิดการลงทุนขึ้นมหาศาลนะครับแม้ว่าช่วงที่ผ่านมานักลงทุนทั่วโลกจะประสบปัญหานะครับกับการลงทุนเนาะมันมีเคสเกิดขึ้นแล้วก็เราเรียกว่าเป็นช่วงถ้าเป็นกลุ่มที่ลงทุนกับพวกสตาร์ทอัพเขาเรียกว่าเป็น fundraising winter คือคนลงทุนน้อยลงแต่2-3 สาขาที่คนลงทุนไม่น้อยลงก็คือ AI กับ ESG เนาะซึ่งมูลค่าการลงทุนมันเยอะขึ้นมากแล้วมันก็กำลังจะท็อปอัพที่ประมาณ 2% ของ GDP สหรัฐซึ่งสูงมากนะครับเมื่อก่อนนี้นึกถึงงบวิจัยพัฒนาเนาะเวลาเราพูดถึง R&D ที่เราเรียกว่า Gross Domestic Expenditure on R&D เนี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ยกว่าจะขึ้นมาถึง 1% นี่ใช้เวลานานมากครับ 1% ต่อ GDP แต่วันนี้แป๊บเดียวเลยครับมูลค่าการลงทุนเฉพาะที่เป็น AI ครับ
ด้าน AI development เนี่ยมันเกือบเกือบ 2% ของ US นะครับของ US GDP ซึ่งสูงมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว US GDP ที่ลงทุน R&D ก็ยังไม่ถึง 2% ดีนะครับหมายถึงว่าภาพรวมทั้งหมดแต่นี้หมายถึงว่าภาพรวมของการลงทุนทั้งหมดก็แสดงว่ามันสูงมันจะสูงขึ้นมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันมีการแข่งขันกันนะครับแต่ทั้งทั่วโลกเนี่ยมันก็มีการแข่งขันพยายามจะเป็นเรียกว่าเป็น AI powerhouse อยู่นะฝั่งสหรัฐก็มีบริษัทที่เป็นบิ๊กเทคที่ลงทุนมหาศาลซึ่งจีนก็แคชอัพไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่ฝั่งที่เป็นคอมเมอร์เชียลเรียกว่าเป็นคอน sumer product หรือคอน sumer application เนี่ยจีนทำได้ดีมากครับวันนี้ถ้าไปเมืองจีนเนาะไม่ต้องกลัวของหายไม่ต้องกลัวอะไรละเพราะว่าเขามอนิเตอร์หมดนะครับจีนนี่ปลอดภัยมากยิ่งกว่าสหรัฐเยอะมากครับเพราะแปลว่าจีนเองก็มีข้อมูลมหาศาลที่เขากำลัง process อยู่แล้วก็สามารถมาพัฒนาได้นะครับแล้วก็จริงๆถ้าวันนี้ไปดูในมุมของ research เนาะจริงๆวันนี้เมื่อก่อนเราบอกว่า research มันจะไปที่มหาวิทยาลัยเป็นหลักนะทำหน้าที่ในการทำ research development แต่วันนี้พอเป็น AI แล้วไม่ใช่แล้วครับคนที่ทำ research เป็นหลักกลายเป็นกลุ่มที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับที่เป็น Big Tech นะครับแล้วก็เพราะงั้น landscape ของการพัฒนากับปริมาณของเงินที่มันจะลงไปในการที่ทำให้ AI research มัน exponential เนี่ยมันต่างกันกับ power ของมหาวิทยาลัยเยอะนะครับเพราะว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมีพลังในการลงทุนเยอะมากนะครับแล้วก็จริงๆในภาพของ World Trend เนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆวันนี้อย่างที่บอกว่าคนตกงานก็จริงนะครับแต่ว่า AI jobs เติบโตมหาศาลนะครับตอนนี้ถ้าไปดู job posting เขาวิเคราะห์มานะครับ AI jobs กับ machine learning เนี่ยเป็น2 job ที่มันเติบโตมากที่สุดในสหรัฐนะครับแม้จะ lay off tech company จะ lay off ก็ตามแต่คนที่หาคนที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะที่เป็นเฉพาะทางมันเติบโตมหาศาลแล้วก็ demand ของตัว new PhD เนี่ยไม่ได้เข้าไปที่มหาลัยแล้ววันนี้กลับมาทำงานกับอินดัสทรีเป็นหลักเหมือนกันในประเทศไทยเงี้ย KBTG น่าจะจ้างไปเยอะนะครับโดยก็ไม่เยอะพอสมควรที่ในประเทศไทยที่ทำงานอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วครับ AI มันไม่ได้มาพร้อมกับเรื่องที่มันเป็น positive อย่างเดียวเนาะ negative มันก็มี controversy เกิดขึ้นเยอะการหลอกลวงประเทศไทยเจอ fraud เยอะแยะนะครับอีกหน่อยมันก็จะเกิดขึ้นเยอะมากขึ้นนะครับการทำพวก deepfake เพราะงั้นในภาพของรวมของโลกเนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีมันอยู่ในสเตจที่มันกำลัง accelerate แล้วมันกำลังอยู่ในช่วงที่ exponential แล้วมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าพอมันมี ChatGPT เกิดขึ้นนะครับมันเป็น trigger point ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็น mass adoption เนาะซึ่งก่อนหน้านี้เทคโนโลยีมันก็ทุกเทคโนโลยีมันก็จะมีจุดอย่างเงี้ยที่เราก็เรียกว่าเกิดการทำเรื่องของ mass adoption เกิดขึ้นนะครับพอมันเกิด mass adoption ขึ้นก็แปลว่าวันนี้ประเทศไทยไม่อยู่ในช่วงที่มีเวลาเยอะเท่าไหร่แล้วที่จะ catch upนะครับเพราะก่อนหน้านั้นน่ะถ้าเทคโนโลยีมันอยู่ในช่วงที่พัฒนาแล้วมันยังไม่พ้นน้ำเนี่ยมันยังพอเห็นภาพของว่าเอ้ยเราจะแคชอัพทันหรือเปล่าแต่พอมันเกิด mass adoption แล้วอ่ะเวลามันสั้นลงสำหรับประเทศไทยแล้วคราวนี้มาดูภาพประเทศไทยครับอันนี้ยิ่งทำให้กลัวหรือเปล่าไม่รู้นักใช้หรือเปล่านะแต่ว่าทุกอย่างมีโอกาสเดี๋ยวตอนหลังจะพูดโอกาสให้ฟังนะครับเผื่อมีสเตจถัดไปนะครับสถานการณ์ลงทุนในประเทศไทยครับมูลค่าลงทุนทั่วโลก241ล้านบิลเลียนนะบิลเลียนUSดอลลาร์นะครับประเทศไทยแค่1ใน240นี้ก็คือประมาณ1 billion US dollar เท่านั้นเองครับแปลว่าเรายังมีมูลค่าการลงทุนด้านAIในประเทศเนี่ยต่ำมากถ้าเทียบกับทั่วโลกนะครับยังมีสัดส่วนการลงทุนไม่มากนักนะครับแต่ว่าข้อดีคือวันนี้เราพยายามดึงดูดโครงสร้างพื้นฐานท่านอาจจะเคยเห็นนะวันนี้รัฐบาลวิ่งไปคุยดึง data center ดึง cloud ดึง hybrid ดึงเนี่ย GPU cloud มาลงทุนในประเทศไทยเพื่อจะทำให้อย่างน้อยเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการเติบโตหรือการพัฒนาของอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่เกิดขึ้นนะครับก็แปลว่าเราก็เริ่มตระหนักรู้แหละว่าวันนี้เราต้องพัฒนาเรื่องพวกนี้นะครับสถานการณ์อุตสาหกรรมใน AI ของประเทศไทยก็ยังมีการลงทุนค่อนข้างจำกัดนะครับทาง AIET ทำ survey มาก็ลงทุนอยู่ประมาณ50 billion US dollar เท่านั้นนะครับก็ถือว่ายังเทียบกับทั่วโลกหรือเทียบกับ Big Tech 1โมเดลที่เขาพัฒนา LLM เนี่ยใช้เงินหลาย billion US dollar นะครับก็อาจจะเทียบไม่ได้นะแปลว่าวันนี้เรายังมีจำนวนการลงทุนในประเทศไม่มากนักมีจำนวนรายยังจำกัดอยู่นะครับวิสัยก็เป็นหนึ่งในทรัพย์ที่ lead ด้านนี้อยู่นะครับในประเทศไทยไม่ไปต่อแล้วครับ AI ไม่ทำงานแล้วครับโอเคสถานการณ์การประยุกต์ใช้นะครับจริงๆเอด้าไปทำเซอร์เวย์มานะครับบอกว่ามี 56.6% ยังไม่ใช้งานนะครับแต่ดีป้าก็ลงไปทำเซอร์เวย์นะครับถ้าเป็น MSME กลุ่มที่เป็น SME ที่มี 3.2 ล้านรายรวมกับ Micro Enterprise เนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่า 99% ยังไม่ใช้งานนะครับไม่ใช่ 56% นะครับแล้วก็เราไปดูจากการทำเรื่องของไอ้ตัว transformation จริงครับว่าประเทศไทยก่อนที่จะไป AI สิ่งแรกที่ต้องทำคือมีเรื่องของ data เนาะ
Data จะเกิดขึ้นได้ก็คือการทำ Digital Transformation ประเทศไทยพยายามจะบอกเราจะเป็น Thailand 4.0 เราก็เลยไปลองเซอร์เวย์ดูว่าแต่ละเซกเตอร์เนี่ยภาค Manufacturing เป็นยังไงภาค Tourism เป็นยังไงภาค Agriculture เป็นยังไงเราพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยอุตสาหกรรมไทยยังอยู่ในอุตสาหกรรม 1.0 เกือบหมดนะครับยังไม่ไปถึงอีเวนต์การเอาออโตเมชันมาใช้หรือการเอาดิจิตอลมาใช้เพื่อจะทำให้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะทำเรื่อง AI Transformation ยังไงนะครับแต่วันนี้มันอาจจะรีฟล็อกไปถึงจุดที่เทคโนโลยีมันถูกลงจากที่ AI มันพัฒนาเร็วก็เป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมไทยกับ SME ไทยเองก็อาจจะใช้เทคโนโลยีได้ถูกลงนะครับแล้วก็ทำ AI Transformation ทำ Digital Transformation ได้ง่ายขึ้นด้วยซ้ำนะครับ เรื่องคดีเรื่องความเชื่อมั่นของสถานการณ์ AI ก็ยังในประเทศไทยก็ยังมีขาดแคลนอยู่นะครับเรียกว่าเรายังต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาเรื่องของจริยธรรม AI หรือมีกฎหมายกฎระเบียบที่มันแคชอัพกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทันนะครับซึ่งวันนี้อย่างยุโรปเองก็เพิ่งออกกฎหมาย AI ฉบับแรกของโลกออกมานะครับซึ่งเป็น Risk Based Approach นะครับแต่ว่าประเทศไทยเองก็เรากำลังดูอยู่จริงๆมันต้องบาลานซ์ระหว่างการที่เราจะพัฒนานวัตกรรมนะครับการไปมีกฎหมายกฎระเบียบบางอย่างมันอาจจะคิวนวัตกรรมก็ได้นะครับเพราะสิ่งพวกนี้ทั่วโลกเองก็ต้องพยายามจะบาลานซ์กันอยู่นะครับกำลังคนด้าน AI ขาดแคลนแน่นอนครับปีนี้จริงๆเราคาดการณ์คร่าวๆนะครับลองทำเซอร์เวย์ดูนะครับมีอยู่ประมาณ 20,000 กว่าอัตราขาดแคลนอยู่ประมาณสัก 80,000 กว่านะครับความต้องการในดีมานด์ปกติแล้วจริงๆแล้วคน AI บางครั้งเราจะคิดว่าต้องเป็นคนสาย IT หรือต้องเป็นเนี่ยเป็น AI engineer อย่างเดียวจริงๆคนที่ทำงานในบริษัทที่ทำพัฒนา AI เนี่ยจริงๆกว่าครึ่งไม่ได้เป็นคนสาย AI นะครับมีทั้งลิงกิสติกมีคนที่ขาดมากตอนนี้ทุกๆบริษัทที่ทำเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยวิ่งมาหาผมก็คือบอกว่าขาด business developer ขาดคนขายของที่เข้าใจเรื่องของ AI อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องเข้าใจว่าอาชีพในมุมของการพัฒนา AI ยุคที่เป็น AI เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนสายที่เป็น IT อย่างเดียวเนาะมันยังเราต้องพัฒนาคนสาย non IT ที่เข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี AI ด้วยหรือทำงานร่วมกับ AI ได้ที่เป็นโคไพลอตอย่างที่ดร.เอิร์นบอกนะครับเพราะงั้นก็ยังมีจุดหลายๆจุดที่เราต้องพยายามจะพัฒนาขอสไลด์ถัดไปอันนี้ภาพคร่าวๆนะครับว่าประเทศไทยสเตตัสภาพecosystem อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่เราเป็นคนนำเข้าเทคโนโลยีเนาะตัวคนที่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีหรือเทค developer ของประเทศไทยอาจจะยังมีไม่เยอะเท่าไหร่แล้วคนที่เอาโซลูชันไปทำ aggregate solution ไปให้บริการก็ยังมีจำกัดนะครับส่วนใหญ่ startup ของไทยก็ยังเป็นกลุ่มที่เป็น web 2คือเป็น digital service เป็นหลักยังไม่ได้ integrate พวก AI เข้าไปเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดที่ต้องพยายามพัฒนาหรือ user เองซึ่งเติบโตมากแต่วันนี้ user ปัญหาหลักก็คือไม่รู้จะใช้อะไรจะเริ่มต้นตรงไหนอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องมานั่งทำงานกันในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Data เรื่อง Cloud เรื่อง Super Computer เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งคุยกันว่าเรามีเพียงพอหรือเปล่านะครับทั้งในแง่ของปริมาณแล้วก็แง่ของต้นทุนนะซึ่งสำคัญมากเปิดเนี่ยมาใช้ไทย SC ของ SCT ก็แพงมากกว่าจะเปิดเครื่องได้นี่ค่าไฟมหาศาลเนาะเมนเทนก็แพงใช่แพง Cloud ก็แพงครับ Cloud นี่บริษัทที่สตาร์ทอัพที่ทำ AI ปกตินี่เดือนนึงจ่ายค่า Cloud เป็นหลักหลายแสนหรือล้านเป็นต้นนะครับก็ต้องหาทางช่วยเรื่องคนก็ต้องสร้างตั้งแต่ระดับ awareness เรื่อง professional ไปจนเรื่องของการพัฒนา talent นะครับแล้วก็ regulation อย่างที่บอกมันต้องมีไกด์ไลน์อะไรบ้างอาจจะต้องคอยคิดนะครับผมไปเร็วๆภาพสุดท้ายแล้วครับครับเพื่อจะให้เห็นภาพที่ negative ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดมุมที่ positive กันเนาะสรุปวันนี้ประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีนะครับยังไม่เป็นผู้พัฒนาเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อะลามิ่งแต่ว่าไม่ได้แปลว่าการนำเข้าเทคโนโลยีมาไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับแปลว่าวันนี้การเข้าถึงเทคโนโลยีอาจจะถูกลงทำให้การทำเรื่องของ productivity improvement ของ SME มันง่ายขึ้นแล้วมันทำให้ภาพรวมอ่ะของประเทศมันดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงเราก็ต้องเพิ่มการลงทุนด้าน AI ซึ่งยังมีน้อยอยู่นะครับธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่ใช้ AI นะครับคน AI ยังขาดแคลนอีกเยอะนะครับยังต้องโครงการ Super AI จริงๆเนี่ยสเกลเป็นระดับประเทศที่มันใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้เราก็คุยเรื่องนี้กันเยอะนะครับแล้วก็คนไทยก็ยังถูกหลอกลวงจากเทคโนโลยีนะครับซึ่งอาจจะมีปัญหาเยอะขึ้นในอนาคตเพราะงั้นด้วยภาพอย่างเงี้ยครับก็เลยง่ายจะเป็นเวทีที่เราบอกว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะครับเรามีการพัฒนากันมาเด็ดทุกคนอาจจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าอย่างน้อยเรารู้จักตัวเองก่อนว่าวันนี้สเตตัสของประเทศไทยอยู่ที่ไหนในเวทีโลกแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าแล้วเราจะสร้างกลไกอะไรในการที่ทำให้ประเทศไทยมีที่ยืนบนเวทีของโลกครับโอ้สุดยอดมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับ CC ไม่ได้เห็นแต่มุมดาร์กนะคะเมื่อสักครู่นี้ดร.ชีได้ให้มอบโอกาสหลายๆอย่างนะคะกับสังคมไทยไว้ด้วยนะคะอย่างเช่นการหยิบยก
การที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้เร็วขึ้นแล้วก็อาจจะถูกลงแล้วก็สร้างประโยชน์immediate ประโยชน์ได้ทันทีนะคะแต่ว่าในเชิงการวิจัยเชิงลึกเนี่ยเราก็ต้องทำกันต่อไปแล้วก็ต้องลงทุนอีกมากนะคะทีนี้ขอไปต่อในมุมของ Tech Company ค่ะว่าดร.ทัศพงษ์คะ Tech Company ไทยค่ะเราปรับตัวกันยังไงเรา make money ได้ไหมคะหรือว่าเรายังขาดอะไรบ้างที่จะสนับสนุนค่ะครับก็จริงๆจะเสริมจากสองท่านนะครับจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราบอกว่าประสูว่าเวลาพูดถึง AI แล้วบอกเราเป็นผมเป็นตัวแทนของทางฝั่งภาค business หรือฝั่งที่เป็น Tech Company เนี่ยผมก็จะ comfortable เนาะนะครับแต่ว่าพอมันมี Gen AI เกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแบบต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมจะเป็น representative ของฝั่งเอกชนได้ตลอดไหมเพราะว่าถ้าเกิดถามไป 2-3 ปีก่อนเนี่ยเราไปคุยกับใครเนี่ยเราต้องไปอธิบายเขาแบบเพื่อนๆที่ทำบริษัทนะเราก็บอกว่าเออ AI เนี่ยดีอย่างนู้นดีอย่างนี้นะใช้สินะเขาก็ถามนู่นถามนี่ใช้ได้มันคืออะไรนะอะไรเงี้ยมาช่วยบอกหน่อยสิอยากลองเลยพอมาปีนี้มี2ประเภทประเภทนึงคือมาถามว่าโอเคเฮ้ยช่วยอะไรหน่อยได้ไหมช่วยดูด้วยว่า AI มันทำอะไรได้บ้างคือเขาสนใจเยอะมากกระสุนที่สองคือไม่ได้ถามผมแล้วคือไปจัดการทำเองทุกอย่างเองแล้วก็คือทำเองแล้วบอกเฮ้ยคือตอนนี้ AI มัน widespread มากในฝั่งที่เอกชนนะครับผมทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตออกตัวก่อนว่างั้นในส่วนตัวเป็นตัวแทนที่มาเนี่ยคือมาจากบริษัทที่ชื่อ KBG เนาะจริงบริษัท KBG คือเป็นบริษัท Tech Company นะครับเป็น Tech Company ที่ทำหน้าที่2 อย่างอันแรกก็คือเราช่วยกสิกรแบงค์นะครับ run business นะครับทำ IT solution ทำซอฟต์แวร์สาขาทำ mobile banking นะครับแต่อีกขานึงเนี่ยเราก็เป็นคนที่หานวัตกรรมใหม่ๆในเชิงเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในเอานวัตกรรมเนี้ยมาช่วยนะครับให้กับทั้ง KBank เองแล้วก็พาร์ทเนอร์แล้วก็บริษัทภายนอกเนี่ยนะครับLeapfrog นะครับทำให้เกิดนวัตกรรมในหลายด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าง KBG เองก็ช่วยทั้ง KBank ที่ประเทศไทยทั้งที่จีนทั้งเวียดนามเพราะว่าKBank เองก็มีหลายที่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองดูว่าเวิร์คมั้ยนะครับนะครับทุกท่านเมื่อกี้เรียนรู้วิธีการใช้แล้วผมยังใช้ไม่เป็นเลยโอเคครับจริงๆอันนี้ก็อย่างที่บอกไปเพราะงั้นเราก็ทำทั้ง Tech Development ทั้ง Tech Infra Partnership Talent นะครับขออนุญาตเล่าเจอร์นี่ก่อนว่าถ้าสมมุติหลายๆท่านเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วถามว่าในองค์กรที่เป็นทั้งที่เป็น Enterprise Tech Company เนี่ยเอา AI มาทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็พยายามจะรวบรวมจาก use case ที่ผมทำขึ้นมาเนาะอันนี้อาจจะเป็นการเพื่อบอกเวลาไปเอาไว้ตอบเพื่อนๆที่ทำบริษัทหรือว่า SME นะ AI มันทำอะไรได้บ้างก็พยายามจะรวบ use case จากที่เราเคยทำมานะครับอันนี้อาจจะเป็นน้ำจิ้มให้กับทุกท่านสำหรับทุกท่านที่สงสัยนะครับว่า AI มันทำอะไรได้บ้างแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ exhaustive นะมันมีหลายอย่างมีหลาย use case มากแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือประการนึงก่อนเลย AI มันทำอะไรได้บ้าง AI เอามาขายของได้อันนี้ชัวร์นะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าท่านไหนที่เป็นทำงานในบริษัทนะครับหรือว่าทำงานในบิสซิเนสตัวเองอันนี้จะเป็นตัวแรกที่ขายอันดับหนึ่งได้เลยนะครับเวลาเราไปบอกพี่เราที่บริษัทบอกพี่เอา AI มาใช้มาทำอะไรหาตังค์พี่ขายของก่อนนะครับขายของได้ทุกคนแฮปปี้นะครับแล้วเขาติดใจแล้วเราค่อยแนะนำ AI ตัวถัดไปให้เขานะครับอย่างของที่คอนเทกต์ของธนาคารเราก็มีการเอา AI เนี่ยเข้ามาช่วยชี้เป้านะครับว่าเฮ้ยลูกค้าคนไหนน่าจะอยากได้สินค้าประเภทไหนใช่ไหมครับเมื่อไหร่ช่องทางไหนใช่ไหมครับรวมไปถึงการที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้อยู่แล้วทำไงให้เขาใช้โปรดักต์มากขึ้นหรือว่าคนที่เหมือนจะเฮ้ยจะไม่ใช้แล้วจะทำยังไงให้เขากลับมาใช้ของเราอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นbasic use case ที่ AI เนี่ยจริงๆตัวเนี้ยใช้มาตั้งแต่นานมาแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนเป็น Gen AI ด้วยนะครับผมuse case ที่2นะครับก็คือแน่นอนการจัดการเรื่องความเสี่ยงนะครับอย่างที่บอกคือในหลายบริษัทโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ใน regulated entity เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงหลายด้านนะครับทำให้เราเข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงเช่นแบบลูกค้าเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเราควรจะให้สินเชื่อวงเงินเขาเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้มีเรื่องของ governance นะแต่เดี๋ยวค่อยมาแตกเรื่องนั้นนะครับหรือว่าแม้แต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคลูกค้าที่สมมติว่าเขาเบี้ยวหนี้เราเนี่ยเราจะไปตามนี่เขาให้ Passive Efficient ยังไงนะครับบางคนอย่างที่บอกบางคนพี่ๆทุกคนหลายๆคนนะใครมีใครมีเครดิตการ์ดไหมฮะมีใครมีเครดิตการ์ดยกมือหน่อยนะฮะเครดิตการ์ดโอเคครับมีใครเคยลืมจ่ายเครดิตการ์ดไหมครับวันรุ่งขึ้นแล้วค่อยจ่ายนะครับผมก็เป็นนะครับผมแต่อย่างเงี้ยบางทีนะสมมติวงการไปตามเครดิตการ์ดอย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้ว่าเราดีเทคได้ว่าทุกท่านเนี่ยไม่ได้เจตนาจะเบี้ยวอะไรหรอกบางทีเราลืมใช่ไหมครับแทนที่เราจะบอกว่าไปตามคนที่ลืมอ่ะเดี๋ยวคนที่ลืมเนี่ยเอาแค่ส่ง SMS ไปตาม
notification ไปตามนิดนึงเอาเวลาไปตามคนที่เขาตั้งใจจะเบี้ยวดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันเนี้ยมันคือการเอา AI มาทองเข้าใจและชี้เป้านะครับอันนี้ก็ช่วย manage ความเสี่ยงได้นะครับผมเรื่องถัดมานะครับผมก็อันนี้ก็อีกอันหนึ่งซึ่งตรงนี้ Gen AI จะไม่มีบทบาทเยอะมากๆนะครับคือการทำงานหลังบ้านเราจากเดิมเราบอกว่าเรามีคนทำงานอยู่ได้ capacity ประมาณหนึ่งเฮ้ยเอา AI เข้ามาช่วยเขานะครับอันนี้ก็จะแตะกับประเด็นอย่างที่ทางดร.เอิร์นพูดถึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยเราก็คงไม่ได้คิดว่าคนหนึ่งคนเนี่ยเราจะเอา AI มาแทนที่เขา 100% หรอกเพราะว่าหลายๆ use case อ่ะคือบาง use case เนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆที่ 100% เราถูก replace แต่นั่นมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่หลายๆส่วนเนี่ยเขาอาจจะถูก AI มาทำช่วยงานเขาได้ประมาณ 50% หรือ 80% ของงานเขานั่นคือประเด็นที่1คือจริงๆแล้ว AI อ่ะเอามาช่วยคนทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ประการที่2ก็คือว่า AI หลายๆ use case เนี่ยมันไม่สามารถจะเคาะแทนคนได้มันไม่สามารถจะทำ underwriting แทนคนได้มันไม่จะสามารถที่จะเช็คเอกสารกฎหมายแทนคนได้มันต้องมีคนที่ rubber stamp อยู่และ AI ก็ไม่ได้ perfect นะครับต้องมีคนที่มี accountability อยู่เพราะฉะนั้นคนยังอยู่ในสมการในหลายๆ use case นะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราทำขึ้นมาเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นเราเอา AI เนี่ยมาช่วยตรวจจับความเสียหายของรถจากรูปรถใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เราก็มีการโคกับทางบริษัทประกันภัยนะครับอย่างนี้เป็นต้นแทนที่จากเดิมเนี่ยจะต้องใช้ manual operation เพื่อทำ inspection เราก็เอา AI มาช่วยทำ inspection ได้ use case ที่2อันนี้ก็เพิ่งเอามาใช้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากอันนี้ก็เป็นความคิดของน้องๆที่เขา innovate ขึ้นมาเนาะปกติแล้วเนี่ยเราจะมีทรัพย์สินรอการขายจากธนาคารเนี่ยใช่ไหมครับทรัพย์สินรอการขายเนี่ยเขาก็ต้องระบายออกแต่ปกติแล้วเนี่ยปกติทรัพย์สินรอการขายที่ได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นห้องเปล่าเมื่อก่อนสิ่งที่คนทำคือทีมงานเนี่ยต้องขนนะครับ อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งเข้าไปเพื่อตกแต่งรูปห้องเนี่ยให้มันสวยแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อจะเหมือนกับว่าโอเคขายว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นทรัพย์สินรอการขายเชิญชวนคนมาซื้อเมื่อก่อนเนี่ย1ห้องเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือเป็นครึ่งวันเลยแต่เนี้ยน้องก็บอกว่าเอา GenAI มาใช้สิพี่เอารูปมาแล้วใส่พรอมเข้าไปเสร็จ5นาทีนะครับถามว่าสุดท้ายรูปสุดท้ายคุณจะเอามาลงเนี่ยคนทีมงานต้องรับผิดชอบไหมต้องรับผิดชอบแต่ถามว่าจากเดิมเขาบอกว่าวันนึงอ่ะเขาทำได้2ห้องอ่ะตอนนี้วันนึงเขาทำได้เป็น100ห้องอย่างเงี้ยใช่ไหมจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันช่วย empower แล้วช่วย operate ทำให้คนเนี่ย efficient ขึ้นได้เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่3ก็คือการเพิ่ม operation efficiency ภายในองค์กรคุณแล้วก็คนของคุณใช่ไหมครับถัดมาแน่นอนครับ customer experience นะครับ Gen AI AI และ Gen AI เรื่องนี้นี่เป็นจุดแข็งของ AI กับ Gen AI เลยนะครับผม เราทำยังไงที่จะทำให้คนสื่อสารได้ดีกับคอมพิวเตอร์กับเซอร์วิสกับ IT ใช่ไหมครับก็คือมีคนมองว่า Gen AI เนี่ยมันจะเป็นเลเยอร์นะครับเป็นเลเยอร์ที่ทำให้คนเนี่ย interact กับ AI ได้ดีขึ้น interact กับ system ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้ customer experience นะครับพูดถึง LINE กับ LINE กับผมมาเลยนะครับผมโอเคไม่ได้เตี้ยวกันมานะครับโอเคโอเคครับcustomer experience เนี่ยจากที่บอกนะตั้งแต่โควิดฮิตเนี่ยมีใครอยากไปสาขาไหมไม่มีคือประเด็นคือเราจะทุกคนจะ rely on digital channel มากขึ้นเรื่อยๆแต่เราจะใส่ human element หรือว่า soft element ทำให้เขาอะใช้ digital channel เหมือนกับเขาคุยกับคนได้ยังไงไอ้ตรงเนี้ยผมว่าประเด็นของ AI Gen AI ที่มีความเข้าใจทางภาษาเนี่ยทำให้ customer experience มันจะดีขึ้นอย่างเรื่องของ face verification เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเข้าไป on board หลายอย่างที่สาขาตอนนี้ถ้าบอกว่าใครจะไปสมัครแอปคุณเชิญคุณเข้าไป on board สาขาไม่ได้ถูกไหมครับคุณก็ต้องให้เขา on board จากแอปเลยทำยังไงเราจะทำให้เขา on board ได้ smoothใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องของ face verification ที่เราก็ develop ขึ้นมาหรือ chat assistant แน่นอนอันนี้ก็เป็นโชว์เคสของ Gen AI อันนี้ก็หลายๆที่ตอนนี้มันมีคอนเซ็ปต์ที่ว่าสุดท้ายแอปทุกแอปอ่ะเราต้องคุยกับแอปได้ในอนาคตมีคอนเซ็ปต์ที่ว่าทุกแอปก็ตามเนี่ยยังไงก็ซักก็ตามมันมีคนที่อาจจะเป็น digital native ที่ใช้แอปใช่ไหมแต่สุดท้ายอ่ะเราก็มีอีกหลายคนที่เราอยากจะคุยเราจะทำให้คุยกับแอปเนี่ยคุยกับเราได้ยังไงอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน use case นะครับผมแล้วก็แน่นอนครับมันก็จะมีหลายมีอีกหลาย product นะครับที่ต้องบอกว่าเรายังอยู่แค่ tip of iceberg ครับ AI เนาะมันจะมีหลายๆ product หลายๆ service ที่มันไม่เคยมีมาก่อนในโลกแต่เราสามารถจะทำขึ้นมา AI มันจะเปิดประตูนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีการทำ research วิจัยกับหน่วยงานสถาบันวิจัยทั้งในประเทศไทยต่างประเทศนะครับอย่างตัวด้านซ้ายเนี่ยมันคือ virtual human motivator ครับแล้วเอา Gen AI เนี่ยมาสแกนหน้าน้องทีมงานเนาะให้เห็นตัวเขาอีก60ปี
ถ้าน้องสูบบุหรี่จะเป็นยังไงถ้าน้องไม่เซฟตังค์จะเป็นยังไงนะครับเราก็ถ้าน้องไม่เซฟตังค์ก็จะอยู่ในคฤหาสน์แบบซอมซ้อนนิดนึงในบ้านซอมซ้อถ้าน้องเซฟตังค์อาจอยู่ในคอนโดหรูๆอะไรอย่างเป็นต้นหรือว่าถ้าเกิดน้องสูบบุหรี่ใช่มั้ยครับน้องสูบบุหรี่น้องก็เห็นตัวเองก็โอ้โหแบบโซมมากเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นคือตรงเนี้ยมันจะทําให้โมติเวทนะครับคนรุ่นใหม่ๆได้เราสามารถจะเอาตัวเนี้ยมาเป็นโมติเวเตอร์เพื่อจะเทสว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเราในอนาคตแบบไหนเนี่ยตามหลักจิตวิทยาแล้วเนี่ยมันมีผลการวิจัยว่าเราอ่ะจะปรับพฤติกรรมตัวเราเองได้ดีขึ้นได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในพื้นฐานที่เรากำลังทดลองอยู่แน่นอนอันที่สองอย่างพวก virtual coach เรื่องของ virtual teacher อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ explore อยู่เหมือนกันจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย potential ของ AI เนี่ยมัน unlock หลายๆอย่างได้นะครับแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับจริงๆหลายตัวเนี่ยมันเป็น AI ที่มีอยู่แล้วแต่ Gen AI เนี่ยความวิเศษของ Gen AI ก็คือว่าที่เราคิดนะครับGen AI มันจะมาช่วยเป็น multiplier ให้กับ AI ที่มีอยู่แล้ว use case หลายตัวที่ก่อนนั้นที่ทำเนี่ยนะครับเราทำมา 4-5 ปีแล้วเนาะ use case เหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ทำได้มีหยิบมือเดียวแต่ imagine ว่าพอมันมี Gen AI เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างให้คนทุกคนเข้าถึงพลังของ AI ได้มันเหมือนกับสมัยที่เรามี desktop ใช่ไหมครับมี laptop ทุกคนมี laptop มี computing แต่เมื่อไหร่ก็ตามพอมี mobile appเราทำให้คอมพิวติ้งเนี่ยมันอยู่ในโมบายขึ้นมามันเข้าถึงคนทั่วโลกได้ผมมองว่า Gen AI จะเป็นเช่นเดียวกัน Gen AI จะเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับทำให้สามารถจะเข้าถึงพลังของ AI ได้ซึ่งตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นมันเกิดผลกระทบมหาศาลอย่างที่หลายท่านเคยพูดไปนะครับผมอันนี้ก็จะแค่จะแชร์ถึง use case ที่เรามีในฝั่งที่เป็น Tech Company ในส่วนของทิศทางเนี่ย Tech Company เองเนี่ยหลายตัวเนี่ยก่อนหน้านี้เราไม่เคยมียุทธศาสตร์ AI ที่ชัดพอมาปีนี้เนี่ยเราต้องปรับตัวเราใหม่เพราะว่าการมีเข้ามาด้วย Gen AI เนี่ยเราต้องคิดเปลี่ยนใหม่หมดเลยว่าจากเดิมที่บอก AI มันคือมีทีม AI อยู่ทีมนึงตอนนี้ไม่ใช่แล้วมันต้องเป็น AI for all แล้ว AI สำหรับคนทุกคนนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากจะฝากถึงบริษัทอย่าง SME หรือบริษัทที่บอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีแรงพอทำ AI หรอกต่อไปอันเนี้ยข้อแก้ตัวเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าการเข้ามาถึง Gen AI เข้ามาในส่วนนี้เนี่ยมันทำให้เราสุดท้ายแล้วเนี่ยคนธรรมดาทั่วไปก็เข้าถึง AI ได้เพราะงั้นในฐานะที่เราเป็นบริษัทเนี่ยเราต้องเริ่มคิดแล้วนะครับว่า AI เนี่ยพอมี Gen AI เข้ามาเนี่ยมันช่วยอะไรบริษัทได้แล้วจะต้อง assess แล้วต้อง keep in trend ถ้าเป็นคนก็กลัวว่าคนจะตกงานเพราะ AI มั้ยใช่มั้ยครับแต่เป็นบริษัทนะครับแน่นอนครับถ้าคุณไม่ใช้ AI นะครับคุณโดนแซงแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะฝากไว้ประมาณนี้ก่อนครับครับขอบคุณมากค่ะโอ้เห็นภาพชัดมากเลยนะคะว่า AI มีประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจำวันของพวกเราแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยทางธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะใช้ AI ในธุรกิจจริงได้แล้วนะคะสิ่งที่สำคัญเลยคือดร.ทัดพงษ์ช่วยคอนเฟิร์มค่ะว่าเราไม่ต้องดาร์กกันเกินไปนะคะยังไง AI ก็แทนคนไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าจะดึงศักยภาพเขายังไงมาช่วยเราทำงานให้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะเรื่องของ accountability ยังไงก็ต้องอยู่ในมือมนุษย์อย่างพวกเรานะคะต่อไปพี่เล็กคะเราเริ่มแบบว่ากระชับมาเรื่อยๆค่ะเมื่อสักครู่ดร.ชีก็พูดถึงinfrastructure บางอย่างแล้วนะคะทีนี้ในมุมของภาครัฐเราเองค่ะสถานภาพของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศทั้งในแง่โครงสร้างพื้นฐานการคำนวณแล้วก็ในแง่ของกำลังคนตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างคะพี่ครับก็ผมว่าตอนนี้ AI มันเข้ามาเยอะมากทุกคนก็น่าจะคุ้นชินอยู่ละแล้วตอนนี้ก็ถ้าผมดูในห้องเนี้ยจากที่เมื่อกี้ถามมาก็คือทุกคนก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับ AI นะครับอย่างพูดถึง ChatGPT ทุกคนก็รู้จักหมดละนะครับแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่ดร.เอิร์นบอกอาจจะมีบางคนที่ยัง underestimate อยู่เยอะพอสมควรนะครับในเชิงของประเทศไทยอ่ะผมว่าเราก็ยังมีข้อดีนะครับเพราะว่าอย่างพูดง่ายๆอย่างในอาเซียนอย่างเงี้ยเรามองดูแล้วเนี่ยอย่างโครงสร้างพื้นฐานอย่างเวลามี Gen AI เรามี data ขนาดใหญ่ต้องมี GPU server ขนาดปริมาณมากๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยเรายังมีของที่เราจะช่วยทำให้เราสามารถทำเรื่อง AI ตรงนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นไทย SC นะครับไทยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอินฟราของประเทศเลยซึ่งจะบอกว่าในอาเซียนเองเนี่ยมีแค่สิงคโปร์กับไทยมั้งซึ่งเรามองว่ามีอินฟราสตรัคเจอร์แบบนี้ดังนั้นเนี่ยเป็น opportunity นะครับผมไปคุยกับหลายๆประเทศอย่างเวียดนามเองก็ติดปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าเขาไม่มีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ขนาดใหญ่แบบนี้ที่จะเข้ามารันดังนั้นน่ะถ้าถามว่าภาครัฐเนี่ยเริ่มลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยถือว่าเป็นออปชูนิตี้ที่ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการทำอะไรที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่พวก Marketplace พยายามทำ API อะไรต่างๆออกมาเพื่อทำให้เกิดการใช้งานแต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากaccelerator ของ AI มันเร็วมากดังนั้นเนี่ยเราอาจจะอยู่นิ่งๆค่อยๆคืบคลานเป็นแบบ linear ไปเป็นแบบเส้นตรงไม่ได้ละเราต้องเป็น exponential ตามมันดังนั้นเนี่ยพลังของการทำให้มันเกิด exponential เลยค่อนข้างเข้มแข็งต้องทำให้เข้มแข็งมากขึ้นนะครับคราวนี้ประเด็นหนึ่งที่โหคุยกันมาอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นปัญหามากๆนะครับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันเริ่มมีละแต่สิ่งที่ขาดมากๆคือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในมุมของคนนะครับจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยไม่ได้เฉพาะประเทศไทยครับขาดทั้งโลกเลยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ทำให้มีคนที่มีความสามารถพอในการที่จะมาเล่นอะไรกับ AI เนี่ยจริงๆไม่ว่าใครก็ไม่ว่าประเทศไหนก็ต้องการสมมติว่าเราสร้างคนมากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยไม่ใช่ถูกดูดในเฉพาะประเทศไทยนะครับถูกดูดไปทั้งภูมิภาคถูกดูดไปทั้งโลกเลยดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนย้ายของคนเนี่ยจะเกิดค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในบ้านเราเองเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าเกิดมองในแง่ของสร้างพื้นฐานง่ายๆคืออย่างประชาชนเนี่ยมีความตระหนักในเรื่องของ AI มากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาอาจจะมองแค่ว่าใช้ AI ได้ก็ถือว่าเข้าใจ AI แล้วแต่ปัจจุบันอาจจะต้องมากไปกว่านั้นนะครับเราอาจจะต้องยกระดับคนนะครับในมิติที่ทำให้คนเข้าใจในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของตัวเองกับในเรื่องของ AI มากขึ้นมากขึ้นนะครับปีนี้เทรนด์ในเรื่องของ AI ที่พูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบพูดถึงเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมาแรงมากในโลกนี้นะครับซึ่งเราเองเนี่ยจริงๆประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มสร้างนะครับอย่างเช่นเรามีเอทิคไกด์ไลน์นะครับแล้วก็มีการอบรมเอทิคไกด์ไลน์เพื่อให้คนทั่วไปได้รู้เพื่อจะให้นักพัฒนาเนี่ยพัฒนาให้มันไปเป็นตามมาตรฐานหรือว่าให้คนที่เป็นเอ็กซิคิวทีฟเนี่ยเข้าใจมันนะครับอันนี้ก็มีการทำแต่ว่าอาจจะต้องเร่งมากกว่านี้อีกนะครับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเรื่องของ AI workforceผมคิดว่าตอนนี้เรามองเป็นสัก 3-4 ระดับนะครับระดับล่างสุดเนี่ยเป็นระดับที่ทำเรื่องของ AI literacy นะครับดร.เอิร์นก็พูดถึงไปแล้วเรื่องของ literacy นะครับอันนี้ทำไงให้มันกระจายไปคนเยอะๆให้เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องผลักดันไม่ใช่แค่ว่ารู้จักมันแต่ต้องเข้าใจมันมากขึ้นนะครับอันที่2เนี่ยในแง่ของการเอาคนที่จะทำให้ใช้งาน AI ได้มากขึ้นจริงๆเนี่ยเราตอนนี้เรามองประมาณ 3-4 เลเวลนะครับเลเวลแรกคือ beginner นี่คือใครก็ได้ที่สนใจ AI แล้วก็จะใช้มันนะครับเรามีโมเดลอะไรต่างๆมากมายอย่าง Copilot ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถที่จะเริ่มใช้ Copilot เป็นสามารถเอามันไปประยุกต์ในการที่จะสร้างแอปพลิเคชันหรือว่าทำงานร่วมกับมันได้เนี่ยเราก็ถือว่าเราเริ่มมีความเป็น beginner เกิดขึ้นนะครับใช้นะครับ tool มีเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องเอาไปแต่ว่าเราอาจจะติดกับตรงที่ว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันมีเกิดการใช้งานได้มากขึ้นนะครับซึ่งก็จะต้องมีอะไรที่ทำให้คนเนี่ยสามารถจะเรียนรู้กับมันได้นะครับเลเวลที่2เป็นเลเวลของเอนจิเนียร์นี่คือไม่ใช่แค่ใช้เป็นอย่างเดียวแล้วอาจจะต้องสามารถที่จะสร้างโมเดลอะไรบ้างนะครับทำออกมาได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าบริษัทเทคต่างๆเนี่ยจำเป็นและต้องการมากแล้วก็ขาดมากๆแล้วก็มีความจำเป็นที่ต้องสร้างตรงนี้ให้มากเลยนะครับส่วนเลเวลบนก็เป็น AI professional ซึ่งอันนี้เนี่ยจะไปตอบโจทย์ว่าเปลี่ยนจากผู้ใช้มาเป็นผู้สร้างได้ยังไงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็สำคัญมากๆซึ่งก็ขาดมากเหมือนกันแน่นอนว่าเราไม่สามารถทำคนทุกคนเนี่ยให้กลายเป็นผู้เป็น professional ได้หมดดังนั้นมันก็เลยเป็นแยกเป็นเลเวลต่างๆนะครับซึ่งถ้าเรามีคนใช้เยอะๆคนที่สามารถเข้าใจเอาไปใช้ประโยชน์ได้สร้างAI จากสิ่งที่มีอยู่ได้มากดังนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยจะขึ้นไปเป็นผู้สร้างโมเดลซึ่งพัฒนามากขึ้นและสุดท้ายเนี่ยก็เป็น professional มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นโครงสร้างที่สำคัญของ AI workforce ที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองเนี่ยก็จะมีหลายๆโครงการนะครับอย่างเช่น AI Engineer Institute เนี่ยจะเป็นลักษณะที่สร้างคนที่เป็นเรื่องของ AI นะครับซึ่งเป็นลักษณะเป็นหลักสูตรนะครับก็เป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัยแล้วก็สร้างหลักสูตร AI ขึ้นมาแล้วก็สร้างคนนะครับหรือว่า Super Engineer อันนี้ผมอาจจะทัชเยอะหน่อยเพราะว่าผมเผอิญช่วยทำในเรื่องของนี้พอดีก็เป็นการที่จะสร้างคนที่จะทำในเรื่องของ AI Engineer เนี่ยโดยใช้เวลาสั้นลงนะครับซึ่งผมว่าเทรนด์มันบอกชัดเจนปีแรกเรามีคนรีจิสเตอร์ 2,000 ปีที่แล้วปีที่2เนี่ยสักประมาณ 5-6,000 ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 15,000 นะครับปีนี้เข้าซีซั่น 4ก็ประมาณเกือบ 10,000
นะครับเดี๋ยวจนจบมันจะต้องเกิน 15,000 ค่ะน่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าคนเนี่ยสนใจเรื่องนี้มากคำว่าซูเปอร์เอนจิเนียร์เนี่ยอาจจะฟังว่าเฮ้ยซูเปอร์นี่โหมันดูแบบดูอินเทลลิเจนซ์มากเลยแต่ผมว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสแล้วในการที่จะเป็นซูเปอร์เพราะเนื่องจากว่าเราต้องเอา AI เนี่ยไปใช้ดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยแปลงร่างได้เรียบร้อยละนะครับจริงๆเราผ่าน experience มาพอสมควรปีแรกเราสร้างเอนจิเนียร์จริงๆปีที่2เราสร้างเอนจิเนียร์จากคนที่ทำได้มากขึ้นปีที่3เนี่ยเราสร้าง2อย่างสร้างเอนจิเนียร์เอาเอนจิเนียร์ไปสอนคนให้คนเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์มากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยเราสร้างศูนย์ภูมิภาคศูนย์ภูมิภาคเนี่ยเริ่มสร้างเอนจิเนียร์ได้เองนะครับดังนั้นเนี่ยจะมีหลายที่ที่สามารถที่จะไปทำแฮกคาทอนไปทำการสอนอะไรต่างๆเพื่อทำให้เขาสร้างเอนจิเนียร์มากขึ้นเพื่อทำให้มัน widely useปีนี้ที่เรากำลังทำมี2อย่างก็คือสร้างเอนจิเนียร์ให้มากขึ้นสร้างศูนย์ให้มากขึ้นเรามีแนวโน้มที่จะไปคุยกับสมาคมต่างๆเพื่อทำให้เอาเข้าสู่อุตสาหกรรมได้มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะทำให้มันเกิด widely use มากขึ้นนะครับสุดท้ายเองก็อย่าง AI for Thai Training ก็เหมือนกันอันนี้ Nextech เป็นคนดูแลอยู่แล้วก็คือมี API ที่เกี่ยวกับการใช้งานทำให้คนใช้ API ได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดการใช้งานได้ง่ายๆซึ่งเราสามารถเอาไปปลั๊กอินกับไอตัวแอปพลิเคชันหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขา develop ขึ้นแล้วก็สามารถที่ทำให้เกิดทูหรือว่าเกิดนวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยได้เริ่มทำแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการสร้าง workforce โดยที่ไม่ได้มองแค่คนที่กำลังจะจบแต่มองถึงคนที่อยู่ใน workforce ปัจจุบันอย่างเช่นคนที่ทำงานแล้วหรือว่าคนที่จะเข้าอุตสาหกรรมได้จริงนะครับซึ่งใน 3-4 ขั้นตอนนี้ผมว่าเราต้องสร้างมันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้คนเรายกระดับแล้วก็ลึกขึ้นลึกขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับเพื่อที่จะพัฒนา AI Thailand นะคะคนทุกระดับทุกบทบาทจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับ AI ใช้งานให้เป็นแล้วก็มีบางส่วนที่จะต้องลงลึกไปเป็นนักวิจัยนักพัฒนาเข้าเรื่องเลยค่ะดร.สรณะค่ะงานวิจัยค่ะทางด้าน AI ของไทยปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็จริงๆก่อนหน้านี้มีการขอสลับออเดอร์นิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมมองว่าเราอยากให้พูดจากด้านบนนะฮะที่เป็นประโยชน์ใช้สอยเป็นธุรกิจแล้วก็ลงมาถึงระดับinfrastructure เนาะที่เป็นทางด้านสวทช.ดูแลอยู่นะครับผมในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยคนเดียวในเวทีนี้นะครับผมก็อยากจะเสนอมุมมองนะฮะว่าเราการที่เรามองว่างาน AI เป็นงาน Deep Tech เนี่ยนะครับผมมันสามารถลงลึกได้แค่ไหนนะฮะก็อันดับแรกเลยนะครับผมคือเราก็มองว่าเวลาที่เรามองถึงงาน AI เนี่ยทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะครับผมก็จะมองถึงระดับ product นะฮะก็คือเป็นของที่ทุกคนสามารถเดินไปจ่ายเงินแล้วก็ใช้ได้ทันทีอย่างเช่น ChatGPT ใช่ไหมฮะอย่างในกรณีนี้เนี่ยการที่ออกมาเป็น product ได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านการทำ R&D ในเชิง product ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็ลงดีฟลงมาระดับนึงละก็คือแทนที่จะมองระดับผิวที่เป็นตัวเลข9แค่ตัวเดียวนะฮะอันนี้ผมใช้ TRL นะเป็นเขาเรียกว่าเป็น Tech Readiness นะครับผมก็มันจะเป็นสเกลตั้งแต่9ลงมาถึง1นะฮะ1นี่คือระดับวิจัยพื้นฐานสุดๆเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับผมพอเรายินดีที่จะลงลึกมานะครับจากระดับ9เนี่ยเราก็มีการเริ่มทำวิจัยทำอะไรใหม่ๆแล้วนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยนะครับผมถ้าเราอยากที่จะเป็นผู้สร้างอนาคตเองแล้วกันนะฮะคือธีมของวันนี้นะครับผมหลายๆท่านก็จะบอกว่ามันอนาคตมันค่อนข้างไม่แน่นอนแล้วผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงใช่ไหมจนถึงขั้นเขาเอามาทำเป็นโฆษณานมผงกันนะครับผมก็นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นห่วงลูกหลานของเราในประเทศนี้แล้วกันนะฮะผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ในห้องเนี้ยก็คือต้องทำหน้าที่เป็นผู้สร้างอนาคตให้ลูกหลานนะครับผมถ้าเราอยากที่จะเป็นผู้สร้างอนาคตเองนะฮะมันต้องมาในระดับที่เรียกว่า translational research นะครับผม
ก็คือเป็นการพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์นะฮะทางด้าน AI ของประเทศนี้นะครับผมแล้วเวลาที่ผมบอกว่าอินฟราเนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับการที่เรามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์การที่เรามีอะไรที่ประเทศนี้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ทางด้าน IP นะครับผมทางด้านโอเพนซอร์สอย่างเงี้ยก็สำคัญมากๆนะฮะที่จะสนับสนุนการทำ R&D ในระดับ product นะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดบริษัท AI startup นะฮะจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยตัว AI ที่ให้ความได้เปรียบเขามากที่สุดนะครับผมเขาก็จะมองไปทางด้าน Open AI ไปใน API ที่มันแบบว่ามาชัวร์แล้วใช่ไหมฮะแบบว่าพร้อมใช้งานทันทีนะครับผมก็มันก็ดีในแง่สะดวกรวดเร็วนะครับผมแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเราไม่ได้เป็นผู้สร้างอนาคตเองเราไม่ได้เป็นคนควบคุมเทคโนโลยีเองนะครับผมหลายๆครั้งเราก็ต้องรอใช่ไหมฮะให้ทาง Microsoft ให้ทาง OpenAI ช่วยพัฒนาภาษาไทยมาให้มันดีหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ในกรณีนี้นะครับผมการที่ประเทศเรามีสวทช.เนี่ยช่วยผลักดันนะฮะให้เรามีศักยภาพการทำ TL456เองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมแล้วก็คิดว่าเราควรจะสนับสนุนต่อนะครับผมในส่วนของ academic research นะครับผมอันนี้ก็สำคัญเช่นกันนะฮะเพราะว่าถ้าเราอยากที่จะทำ TL456ให้ดีเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานที่แน่นนะครับผมแล้วถ้าพูดถึงงาน AI เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ AI นะครับผมการที่เราจะมาประกอบร่างเป็น API service เป็น application ได้เนี่ยมันเป็นงาน computer science ในภาพรวมเลยนะครับผมอย่างเช่นคนที่เก่งทางด้านสาย systems อย่างเงี้ยก็จะมีประโยชน์มากนะฮะในเรื่องการเอาคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องมาต่อกันนะครับผมเพื่อให้โมเดลที่ว่าใช้เวลา2เดือนเทรนหรือเวลาแค่อาทิตย์เดียวอะไรลักษณะนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยในมุมมองเนี้ยนะครับผมทางฝั่ง academic research เนี่ยประเทศเรานะฮะต้องการคนที่ทำวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ไซส์นะครับสาขาต่างๆทางด้าน AI เองทางด้าน systems นะฮะหรือว่าส่วนหนึ่งที่เราแตะไปเมื่อกี้ก็ทางด้าน information security นะครับผมว่าถ้าเราจะเอาข้อมูลจากหลายๆองค์กรมาร่วมกันสร้างโมเดลหนึ่งโมเดลเนี่ยเราจะรักษา privacy ของแต่ละองค์กรได้ยังไงนะฮะตรงนี้นะครับของพวกนี้นะครับเป็นของที่ถูกผลักดันมาจากระดับ basic research ทั้งนั้นเลยนะครับผมก็อันนี้ผมก็ขอบอกในฐานะอาจารย์มหาลัยเนาะแล้วก็เหมือนว่าทอล์กนี้เรามารายงานสเตตัสกันแล้วกันนะครับผมก็ต้องขอบอกว่าการศึกษาคอมพิวเตอร์ไซน์ในประเทศเรานะครับผมมีเรียกว่ามีระดับปริญญาตรีที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะฮะถามว่าผมใช้อะไรเป็นตัววัดนะครับผมก็นิสิตนักศึกษาเราที่จบหลักสูตรปริญญาตรีที่เนี่ยนะครับผมไม่มีปัญหาในการไปสมัครปโทปเอกมหาลัยชั้นนำของโลกนะฮะหรือว่าหลายๆคนก็เข้าไปทำงาน Google เข้าไปทำงาน Facebook เลยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีอย่างหนึ่งนะครับผมแต่ในส่วนของบัณฑิตศึกษานะฮะก็ยังต้องได้รับการปรับปรุงอยู่นะครับผมอย่างงานประชุมวิชาการชั้นนำวารสารชั้นนำนะฮะตรงนี้ก็ยังต้องคิดว่าเราก็ยัง under represented อยู่นะครับผมในเวทีชั้นนำของโลกนะฮะดังนั้นการที่อวนะครับผมหรือว่าสวทช.เนี่ยจะมาช่วย drive ให้เกิดงานทางด้าน TIL 1123นะฮะเพื่อที่จะเอาไป support 456นะครับผมก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญมากๆแล้วก็ค่อนข้างเร่งด่วนที่จะต้องทำตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ขอฝากน้องๆ นะฮะที่หน้าเด็กๆที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็นะครับผมที่ถ้าเกิดสนใจนะฮะที่จะทำ AI นะครับผมก็ขอแนะนำนะฮะว่าไม่ต้องไปกระโดดไม่ต้องข้ามขั้นไปเข้าหลักสูตร AI อะไรมากนะให้มองถึงว่าหาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับที่แน่นๆนะฮะแล้วก็ตั้งใจเรียนวิชาซิสเต็มตั้งใจเรียนวิชาเหล่านี้ให้ให้ให,
ให้ architecture system computer architecture นะครับผม data หรือว่ายกตัวอย่างอย่างเช่น database system อย่างเงี้ยหลายคนไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวกับ AI เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าเราลองมานึกดูนะฮะว่าอย่าง AI model ตอนเนี้ยมันมี hallucination ใช่ไหมแล้วถามว่าคนแก้ปัญหา hallucination ยังไงก็คือไปค้นคืนข้อมูลจาก database แล้วก็ส่งมาให้โมเดลตอบนะฮะก็อย่างไอ้กรณีนี้เนี่ยคนที่เก่ง database system นะฮะเก่งเรื่องการค้นคืนข้อมูลก็ยังมีประโยชน์ต่องาน AI ในอนาคตนะครับผมก็สำหรับคำถามแรกผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะว่าถ้าเราอยากที่จะพัฒนา AI จริงๆมันเป็นงาน deep tech นะฮะมองให้ครบถ้วนนะครับตั้งแต่ TIL 9ลงมาถึง1นะครับขอบคุณครับค่ะแม้ว่าจะเป็น deep tech แต่ว่าการ deliver ให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของ ecosystem นะคะที่จะต้องอาศัยทักษะแล้วก็ความรู้หลากหลายภายใต้กรอบของ CS เนี่ยแหละไม่ได้จำเป็นแค่เรื่องของการพัฒนาโมเดล AI อย่างเดียวแต่ว่าเรื่องอื่นๆก็มีบทบาทความสำคัญที่จะช่วยกันแก้ปัญหาในอนาคตได้ด้วยนะคะก็ทุกอย่างเหมือนกับเรื่องของ AI มันเป็นเรื่อง ecosystem ทั้งนั้นเลยนะคะที่จะต้องผลักดันไปพร้อมๆกันนะคะ เราเห็นDark Side เราเห็นอุปสรรคแล้วก็รวมถึงเห็นโอกาสด้วยนะคะทีนี้ถ้าเราจะชูตประเทศไทยไปอีก3ปีข้างหน้าเดี๋ยวนี้เราไม่คุย5ปี10ปีกันแล้วนะคะ3ปีก็อาจจะนานไปเราคุยกันสั้นๆนิดนึงนะคะทีนี้ตามแผน AI แห่งชาติเนี่ยเขา expect ว่าปี2570อ่ะเราจะสามารถที่จะยกระดับ ecosystem เชื่อมระบบนิเวศของประเทศเพื่อที่จะพัฒนาผลักดันการพัฒนา AI แล้วก็รวมถึงการใช้งาน AI ในประเทศไทยได้สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของเราได้นะคะเรามี opportunity อะไรอยู่บ้างหรือว่ามีการผลักดันอะไรกันอยู่บ้างนะคะทีนี้ถ้าคิดที่ตัวเองก่อน as individual นะคะดร.เอิญคะพอจะมี suggestion ไหมคะว่าในภาพมุมมองส่วนบุคคลเนี่ยออกจากเวทีนี้ไปแล้วออกจากวันนี้ไปแล้วเราควรเริ่มต้นที่จะหาประโยชน์อะไรจาก AI หรือว่าใช้มันอย่างไรบ้างคะโอเคค่ะเดี๋ยวเอิ้นขอสร้างบรรยากาศดีๆบ้างนะคะ คือเมื่อตอนต้นเนี่ยเอิ้นอาจจะทำให้หลายคนกลัวไปแล้วแล้วก็อีกหลายๆท่านก็ได้พูดไปในค่อนข้างจะเป็นทิศทางเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวขอสไลด์เลยนะคะก็ทางออกของพวกเราสอดคล้องกับทุกๆท่านเลยค่ะก็คือเราก็มาใช้ AIเพื่อให้ AI มาเป็นผู้ช่วยเรามาเสริมศักยภาพเราแล้วก็มาทำให้เราเนี่ยได้งานที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นกันดีกว่าอันนี้คือทางออกหนึ่งที่เป็นทางจะบอกว่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นทางเดียวแล้วด้วยซ้ำ คือเราต่อสู้ไม่ได้เป็นพวกเลยละกันงั้นเอามาอยู่ด้วยกันเลยนะคะ ก็แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเอาแค่ง่ายๆแค่บริษัทเอิ้นทำแล้วมันก็ดีมากๆเลยแต่มันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียซ่อนอยู่ในนั้นนิดนึงนะคะดูสไลด์ถัดไปเลยค่ะเอาข้อดีก่อนฝั่งซ้ายสวยค่ะสวยไหมคะดร.ชีสชิชนกนะคะเป็นโค้ชในรายการ Super AI Engineer Reality แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นพิธีกรที่อยู่ในสังกัดนี้ดูมีค่ายก็เป็นพิธีกรของ IT 24ชั่วโมงด้วยนะคะก็เจอตอน Super AI เนี่ยแหละนะคะแล้วเราก็ไปเป็นแมวมองแล้วก็รู้สึกคนนี้หน่วยก้านดีมาเลยก็เอามาเป็นพิธีกรทีนี้ภาพเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยถามว่าดร.ชีสเขาใส่ชุดกี่เผาแบบนี้ไหมจริงๆแล้วไม่มีชุดนี้แล้วก็ไม่ได้ใส่ด้วยเสียดายไม่ได้เอาภาพต้นฉบับมาให้ดูใส่ชุดอื่นอยู่ใช่ไหมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวโอ้มิดชิดเรียบร้อยมากแล้วก็ไม่ได้เข้ารูปแบบนี้ด้วยค่ะแต่แล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าเราจะทำการ์ดอวยพรวันตรุษจีนนะคะตอนนี้หลายคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะเนี่ยว่ารูปที่เห็นในเพจ IT 24ชั่วโมงเนี่ยมันจะจริงหรือมันจะปลอม จะบอกว่ามันก็มีหลายอันใช้ AI ทำนะคะ แต่ว่าเราใช้ AI อย่างมี responsible นะคะเรามี responsible AI นะคะ ภาพไหนที่เราใช้ AI เนี่ยเราจะบอกเลยว่าภาพเนี้ย generate โดย AI หรือว่ามีการ edit หรือการทำด้วย AI นะคะ ค่ะต่อที่ภาพนี้เอาไงดีต้องโพสต์วันรุ่งขึ้นแล้วว่าไม่ได้ถ่ายอ่ะนัดมาถ่ายก็ลำบากจะมานัดใส่กี่เผาถ่ายทำไงดีอ๋อไปค้นรูปในคลังมีเสื้อแขนยาวขายาวสีขาวไม่เป็นไรเราก็แค่เปิด Adobe Photoshop ขึ้นมา
เห็นไหมคะมันใกล้ตัวขนาดไหนนี่คือแค่ Photoshop หลายท่านในที่นี้ใช้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพวกของ Microsoft มันก็จะมี Copilot ที่มันช่วยทำอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมคะAdobe มันจะมี Adobe Firefly อันเนี้ยสายกราฟิกสายโปรดักชันใช้เราก็แค่เอาภาพต้นฉบับมาแล้วก็ระบายไปที่เสื้อระบายไปที่ชุดเลยแล้วก็กำหนดให้ดีเสร็จแล้วก็พิมพ์สั่งมันว่าให้เปลี่ยนเป็นชุดกี่เผาสีอะไรยังไงใส่ไปเลยเหมือนเราสั่งคุยกับ ChatGPT อะค่ะการทำงานเหมือนกันเพราะมันก็คือ Generative AIสั่งเสร็จปุ๊บออกมาให้เรียบร้อยเลยค่ะภายในเวลาแค่1นาทีเองมั้งแต่คนที่จะสั่งมันได้เขาต้องมีสกิลกราฟิกนี่คือการใช้สกิลกราฟิก equip with AI ก็คือเอาความรู้ทางด้านกราฟิกคือให้น้อง3คนทำเนี่ยออกมาสวยไม่เหมือนกันคนที่เก่งด้านกราฟิกเป็นมนุษย์กราฟิกเลยเนี่ยทำออกมาแล้วสวยกว่าเพราะเขาสั่งได้ถูกมากกว่าคือมันทำรอบแรกอาจจะยังไม่ดีก็ adjust ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันออกมาแบบนี้อันนี้เอิ้นพิสูจน์แล้วค่ะเอิ้นให้ทีมทุกคนไปศึกษาหมดเลยจะทำคอนเทนต์จะเกี่ยวกับกราฟิกไม่เกี่ยวกับกราฟิกทุกคนต้องเรียนหมดไปศึกษามาแล้วเรามีการแข่งกันด้วยว่าใครทำออกมาแล้วเจ๋งกว่ากันสุดท้ายคนที่มีสกิลกราฟิกก็ทำได้ดีกว่าอยู่ดีแต่ว่าขั้นแรกอ่ะเราต้องผ่านตัวอุปสรรคตัวนี้ไปให้ได้ก่อนคือพยายาม motivate ไม่ motivate แล้วค่ะเอิ้นสั่งเลยบังคับให้ทุกคนไปศึกษา AI แล้วก็ใช้มันเพราะถ้าไม่ใช้เกิดอะไรขึ้นเราทำงานช้าในเมื่อมันมีเครื่องมือที่ดีขนาดนี้เราทำงานได้เร็วขึ้นทำไมเราจะไม่ใช้จริงไหมคะถ้าในฐานะเจ้าของธุรกิจมันคือ benefit ของเราเราได้งาน output มากขึ้นในเวลาที่ลดลงแต่มันมีข้อเสียนิดนึงคือจะเกิดอะไรขึ้นกราฟิกคนเดียวทำงานได้เร็วขึ้น10เท่าเรายังต้องการกราฟิกอีกคนหนึ่งไหมคำตอบคือไม่และเกิดขึ้นจริงแล้วบริษัทเอิ้นเคยประกาศรับพนักงานกราฟิกเพิ่มพอ ChatGPT โผล่มาเห็น Generative AI โผล่มาเอาประกาศนั้นลงเลยหยุดเพราะเรารู้สึกว่าคนเขียนบทความก็ทำภาพเองได้แล้วแล้วเราจะจ้างกราฟิกมาอีกทำไมเงินเดือนตั้ง 2-3 หมื่นให้มานั่งอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ภาพประกอบบทความใช้ AI ทำก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพนักงานกราฟิกก็ทำได้แล้วนี่ยังแค่ภาพนิ่งเดี๋ยวนี้วิดีโอก็ทำได้แล้วเหมือนกัน Adobe Firefly ก็ทำได้เทพมากๆยังไม่ต้องไปถึงพวก Sora ที่มันออกมาใหม่ของ OpenAI นะคะหรือว่า Lumiere ที่ของ Google ที่เป็น Generative AI แบบที่เราพิมพ์สั่งแล้วก็สามารถสร้างออกมาเป็นวิดีโอได้ตามที่เราต้องการมันก็น่ากลัวอีกว่าแล้ววงการโปรดักชันน่ะกองถ่ายใหญ่โตลงทุนกันทีเป็นล้านน่ะมีทั้งนักแสดงมีทั้งทีมงานน่ะจะทำยังไงในเมื่อเราแค่พิมพ์ไม่กี่บรรทัดเราก็สั่งให้มันสร้างหนังขึ้นมาได้ณตอนนี้มันยังได้สั้นๆประมาณไม่กี่วินาทียังไม่ถึง1นาทีแต่เดี๋ยวต่อไปสปีดมันแบบ exponential อะค่ะมันแป๊บเดียวอะเอิ้นว่าปีหน้าเราได้เห็นน่ะที่จะเป็นแบบว่าคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอที่สร้างด้วย AI ทั้งเรื่องโดยที่ไม่ต้องมีนักแสดงไม่ต้องมีทีมงานระยะเวลาเป็นชั่วโมงได้แล้วใช่ค่ะส่วนภาพฝั่งขวาอันนี้เหมือนเอิ้นไหมคะเหมือนนะคะเหมือนมากไหมคะน่าจะใช่เลยนะคะมันยังกับภาพถ่ายเลยใช่ไหมคะภาพนี้เอิ้นเคยโพสต์ไปเมื่อตอนฮาโลวีนอันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือเราใช้ stable diffusion ที่เราเอาภาพของเอิ้นเนี่ยร้อยภาพไม่ใช่มันมากกว่านั้นหลายร้อยภาพคือเรามีอยู่แล้วก็เราเป็นเจ้าของภาพแล้วเราก็เอาเข้าไปเทรนด้วยภาพเราเองมันก็เลยออกมาไม่ใช่ว่าไปใช้ภาพคนอื่นมาในการเทรนเพื่อสร้างโมเดลแต่มันคือโมเดลของปาลพีเองเราตอนนี้ก็คือไม่ว่างถ่ายรูปพิมพ์สั่งปาลพีว่าขอในชุดฮาโลวีนปาร์ตี้ทำแอคชั่นนั้นนี้คือถ้าเกิดว่ามีภาพทั้งตัวมาแล้วก็จะสามารถทำให้มีแอคชั่นได้อันนี้มันก็ประหยัดเวลาของเราไปตั้งเยอะใช่ไหมคะอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างคนอาจจะคิดว่าโอ้ยคนใช้ AI ต้องอยู่พวกแบบสายวงการเทคล้วนๆนี่ไงคะโปรดักชั่นทำคอนเทนต์ก็ได้และในธุรกิจอื่นๆก็ทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ใครๆก็ต้องทำภาพลงโซเชียลใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้ AI ในการ
ช่วยที่เราจะทำเหล่านี้ได้หรือแม้แต่หลายๆครั้งเอิ้นก็เชื่อว่าเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงบางทีเราคิดไม่ออกเดี๋ยวนี้เอิ้นแบบเริ่มเคยตัวเราก็ถามโคไพลอตหรือเราก็ถาม ChatGPT ให้ช่วยคิดหน่อยแต่มันก็ยังไม่ใช่ว่ามาตัดสินใจให้เราได้ทั้งหมดเราก็ยังต้องโอเวอร์มันอยู่ดีอ่ะคือเรายังต้องแบบว่าanalyze มันอีกว่าแบบนี้เราชอบไหมแบบนี้โอเคไหมแล้วมันตรงกับเราหรือเปล่าอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยมันทำงานได้เร็วขึ้นหลายเท่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็น่าเป็นห่วงตรงที่ว่าแล้วพอไอ้คนทุกคนเนี่ยมันทำงานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นงานหนึ่งอย่างมันอาจจะเหลือจากเดิมใช้3คน5คนอาจจะเหลือแค่คนคนเดียวแล้วไอ้คนที่เหลือนะเขาจะไปทำอะไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ยังไม่มีคำตอบให้นะคะแต่ก็เผื่อทุกท่านจะคิดออกก็ช่วยบอกกันด้วยแต่เราก็เห็นเทรนด์แล้วว่าต้อง up skill re skill ค่ะส่วนสกิลที่ต้องการเนี่ยคืออย่างน้อยๆเป็นผู้ใช้ AI เราก็จะได้ไม่ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังนะคะแค่เริ่มเป็นผู้ใช้ก่อนเนี่ยอันเนี้ยถามว่าพนักงานกราฟิกจบคอมมาไหมก็ไม่ได้จบคอมค่ะหรือคนทำคอนเทนต์จบคอมไหมก็เปล่าแต่ว่าเขาก็เรียนหลายคนก็เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเรียนทางด้านโปรแกรมมิ่งมาซะทีเดียวเขาก็ยังสามารถทำได้จริงๆซีน่าจะเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมคะเหมือนนักบัญชีในยุคเก่าเนี่ยเขาใช้แค่เครื่องคิดเลขแล้วก็กระดาษแต่ว่ายุคถัดมาเราก็มี Excel ให้เขาเขาก็ไม่ตกงานนะคะแต่เขาต้องใช้ Excel ให้เป็นต่อมาก็มีดาต้าเบสที่เฉพาะสำหรับบัญชีแล้วเขาก็ต้องใช้ให้เป็นตอนนี้ AI ก็เหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีโคไพลอตอยู่กับ Excel ค่ะที่เราสั่งให้เขาทำได้แต่ก็ต้องมีโดเมนโนเลจในเรื่องของก็คือสามารถมาเป็นคน evaluate ได้อีกทีนึงแต่ปัญหาก็คือจากเดิมใช้3คนอาจจะเหลือคนเดียวแค่เป็นคนมาตรวจว่าไอเนี่ยถูกไหมถูกไหมอืมแล้วก็ต้องเป็นคนที่ใช้งาน AI ได้เก่งด้วยค่ะก็ต้องใช้อย่างมีความเข้าใจคือตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงประชาชนทั่วไปอะนะคะที่จะเป็นผู้ใช้อีกอย่างหนึ่งสกิลที่เอิ้นคิดว่าควรจะมีก็คืออัลกอริทึมิกทิงกิ้งอันนี้เราพูดกันในช่วง3ปีใช่ไหมคะเฉพาะช่วง3ปีนี้ AI มันยังไม่ได้เหมือนมนุษย์ซะ 100% ขนาดนั้นการที่เราจะสั่งงานให้เขาทำงานให้เราอาจจะยังต้องเข้าใจการคิดแบบคอมพิวเตอร์การคิดแบบ AI สังเกตได้ว่าเวลาเราเขียนพรอมต์เนี่ยมันจะได้ผลออกมาแตกต่างกันคนที่เขียนพรอมต์เป็นซึ่งจริงๆแล้วคือเขามีอัลกอริทึมิกทิงกิ้งเขาก็เลยสามารถเขียนพรอมต์ออกมาให้ได้ผลอย่างที่ใจเขาต้องการได้บวกกับความเอ็กซ์เพิร์ทของเขาในด้านนั้นๆที่เขาต้องการก็ดังนั้นเนี่ยณตอนนี้ในช่วง3ปีนี้คิดว่าคนน่าจะมีอัลกอริทึมิกทิงกิ้งก็จะเป็นเรื่องที่ดีซึ่งในภาคการศึกษาก็เห็นเริ่มมีการสอนเรื่องโคดดิ้งเรียนลอจิกกันไปบ้างแล้วตั้งแต่ชั้นประถมซึ่งตรงนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีแต่ที่บอกว่า3ปีเพราะว่าหลังจาก3ปีนี้ไปมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้เพราะ AI มันอาจจะเข้าใกล้คนจนกระทั่งเหมือนเรานั่งคุยกันแบบนี้ก็ได้แต่ณตอนนี้มันยังต้องการอยู่แล้วอีกอย่างนึงที่เป็นคำถามที่อยากจะฝากไว้อะค่ะก็คือว่าณเวลานี้หลายๆท่านในที่นี้เป็นอาจารย์บนเวทีนี้ก็เป็นอาจารย์กันแทบจะทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยมันปรับทันไหมคืออาจารย์เนี่ยอาจจะเข้าใจแต่ว่าหลักสูตรบางทีกว่าที่มันจะปรับได้เนี่ยมันใช้เวลาต้องผ่านกระบวนการนั่นนี่สารพัดหลายปีแต่ AI เนี่ยมันหลักเดือนบางทีหลักอาทิตย์แป๊บๆมันเปลี่ยนแป๊บๆมันมาอีกแล้วพัฒนาไปอีกแล้วมันไวมากเราตามมันทันไหมซึ่งมันก็มีทางออกหนึ่งที่เอิ้นก็คิดได้แล้วเวลาที่มีคนถามนะคะก็มักจะบอกว่าอีกทางนึงเผื่อหลายๆท่านในที่นี้จะนำไปใช้ในสถาบันการศึกษาของท่านได้นะคะเปิดวิชาหนึ่งโอเพนเอาไว้เป็นวิชาชื่ออะไรก็ได้สัมมนาหรือวิชาอะไรก็สักอย่างนึงที่เป็นโอเพนเอาไว้เพื่อให้มันเฟล็กซิเบิลมีอะไรใหม่จับยัดเข้าวิชานี้เลย มีอะไรใหม่จับเชิญคนจากอินดัสทรีเชิญคนที่เขาอัปเดตมาบรรยายวิชานี้เลยแล้วมีอาจารย์หลายท่านก็ได้ที่มาช่วยกันเพื่อให้วิชานี้มันเป็นวิชาที่อัปเดตแล้วนักศึกษาที่เรียนเนี่ยก็จะได้อัปทูเดตตลอดเวลาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ซึ่งตรงนี้ค่ะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางออกหนึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะดร.เอิญขอไปแบบไวๆค่ะเวลาเราค่อนข้างกระชับมากๆแล้วนะคะดร.ชินวุฒิคะมีกลไกสนับสนุนอะไรที่จะพัฒนาเอโคซิสเต็มของไทยเกี่ยวกับ AI บ้างคะกลไกอะไรที่ช่วยใช่ไหมครับจริงๆตอนนี้ต้องยอมรับครับว่ามันมีหลายมิตินะครับตั้งแต่เรื่องเมื่อกี้ก็เริ่มพูดเรื่องการพัฒนาคนนะครับเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยวันนี้เราก็ต้องพยายามทำเรื่องของ lifelong learning มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าการศึกษามันเปลี่ยนจากเป็น curriculum based มาเป็น skill based เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการมาของ AI มันทำให้ยุคสมัยมันเปลี่ยนเร็วขึ้นเนาะจริงๆทุกเทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีที่มันมามันทำให้เกิดรูปแบบของการใช้ชีวิตแบบใหม่อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น AI เป็น blockchain เองก็ตามนะครับเพราะมันเปลี่ยน business model มันไม่ได้เปลี่ยนแค่บอกว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเปลี่ยนรูปแบบของการทำธุรกิจเปลี่ยนรูปแบบขององค์กรไปทั้งหมดนะครับเพราะงั้นการที่เราบอกว่าเปลี่ยนมาเป็น skill based เนี่ยก็มีความสำคัญนะครับวันก่อนพอไอ้โซระโผล่มาปุ๊บที่สิงคโปร์เขาก็ออกไอ้ตัวสกิลฟิวเจอร์ขึ้นมาใหม่ที่เป็นแพ็กเกจใหม่ที่บอกคนอายุ40เรียนได้ฟรีคนละแสนให้คนละแสนนะครับเป็นสกิลเครดิตไปเรียนเรื่อง AI อย่างเดียวนะคนละแสนสำหรับคนที่อายุ40ปีขึ้นไปของไทยเองเราก็มีความพยายามแบบนั้นนะครับเราอาจจะไม่ได้มีงบประมาณเท่าต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มีงบประมาณเท่าสิงคโปร์แต่ว่าหลายๆเรื่องเนี่ยอย่างสภาวิทยาคุณวุฒิวิชาชีพเองก็กำลังจะออกสกิลวอเชอร์บางอย่างออกมานะครับแล้วก็ตอนนี้อย่างของกีป้าทำงานกับทางสอวชนะครับ2ที่ที่เป็นหน่วยงานเราก็รับรองเราทำงานร่วมกับ BOI ในการรับรองสิทธิ์ไอตัวtax ลดหย่อนภาษีนะครับ 250% ก็คือตอนนี้กำลังเร่งเอาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ AI เข้าระบบแปลว่าถ้าเป็นสถานประกอบการเป็นผู้ประกอบการส่งคนมาเรียนเรื่อง AI เอาค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ 250% คือ 2.5 เท่านะครับตอนนี้ก็เริ่มมีหลักสูตรที่เข้าไปอยู่ในนั้นเยอะแล้วพอสมควรนะครับในส่วนของตัวที่เป็นเรื่องของอินดัสทรีเรื่องของ investment ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าผมอาจจะไม่พูดภาพใหญ่ที่ตอนนี้จริงๆหลายๆคนคงเห็นภาพว่าเรากำลังมีเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศที่เป็นเรื่องของ S curve ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น data center ทำยังไงให้คอสมันต่ำลงนะครับพร้อมๆกับการสร้างฝั่งที่เรียกว่าเป็น demand รัฐเองมีนโยบายที่เรียกว่า go cloud first policy เนาะคำว่า Go Cloud First เนี่ยเป็นเรื่องที่จะเปลี่ยนรูปแบบของรัฐไปเยอะมากนะครับเพราะว่าแปลว่าอีกหน่อยบริการของรัฐที่เป็น Public Service ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเป็น On Cloud ทั้งหมดพอมันต้อง On Cloud ทั้งหมดดีมานด์มันจะเกิดขึ้นมหาศาลรัฐ Spending ปีหนึ่งเป็นล้านๆ นะครับเพราะงั้นตลาดที่เป็นตลาดภาครัฐมันจะใหญ่มากสำหรับตลาด AI เพราะงั้นมันก็จะสามารถที่จะดึงดูดทั้ง Investment กับการลงทุนเข้ามาในประเทศเพิ่มเติมได้นะครับปีนี้ก็จะเป็นปีแรกที่ประเทศไทยจะมีโรงการลงทุนที่เป็นโรงงานต้นน้ำเซมิคอนดักเตอร์เกิดขึ้นในประเทศนะครับไม่เคยมีเลยนะครับเป็นต้นน้ำมากๆในการที่จะทำเรื่องของพวกชิปเซตเนี่ยก็น่าจะปลายปีน่าจะมีการประกาศกันนะครับกำลังอยู่ในช่วงดีลอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่หลายๆคนต้องเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเรื่องการประยุกต์ใช้นี่ก็เรียกว่ามีความสำคัญมันจะเป็นกึ่งๆไก่กับไข่เหมือนกันว่าเราจะต้องสร้างคนที่รู้เรื่อง AI เนาะคนที่ให้บริการด้านนี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่ายังขาดอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันคนที่ต้องการใช้งานก็เองก็ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรนะครับสิ่งที่รัฐเองคิดว่าพยายามจะทำหลายอย่างนะครับก็คือการที่จะบอกว่าเราจะคอนเน็กคนทั้งสองกลุ่มเข้ามาด้วยกันได้ยังไงครับทั้งฝั่งที่เป็นดีมานด์แล้วก็ฝั่งที่เป็นซัพพลายนะครับตอนนี้กลไกที่เป็นกลไกเชิงทั้งภาษีแล้วก็เชิงไม่ใช่ภาษีเนี่ยก็จะมีกลไกใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพื่อจะมารองรับการทำเรื่องของ AI transformation เยอะขึ้นเป็นการอัปเกรดมาจากสิ่งที่เราทำอยู่แล้วในเรื่องของการทำเรื่องของ Digital Transformation นะครับก็คือแปลว่าวันนี้ตัวฝั่งที่เป็นผู้พัฒนาเองที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับที่เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี AI นะครับเป็นการลงทุนในประเทศเนี่ยวันนี้ก็จะมีทุนต่างๆไม่ว่าแต่ระดับตั้งแต่ทุนวิจัยนะครับอย่าง PMU ทำใช่ไหมครับบพขบพทั้งหลายๆเนี่ยที่ทำเรื่องพวกนี้อยู่ก็จะมีทุนพวกนี้ที่พร้อมที่จะให้เข้าไปแท็บได้นะครับ NAA ออกสกีมใหม่มาหลายสกีมมากที่เป็นเรื่องของทุนนักวิจัยต่างๆครับดีป้ามีทุนที่เป็นทุนสตาร์ทอัพกับทุนที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้ AI ด้วยซ้ำนะครับก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐเองมีทุนที่สนับสนุนในฝั่งของผู้ที่ต้องการพัฒนาซึ่งหลายๆคนบอกว่าทุนรัฐเมื่อก่อนเป็นสิ่งที่หายากมากเลยขอยากเดี๋ยวนี้จริงๆปริมาณทุนมีเยอะกว่าดีมานด์ที่จะใช้นะครับผมต้องพูดอย่างนี้นะครับดินทุนไม่เคยปิดได้นะครับ
หน่วยงานรับหน่วยการให้ทุนทุกแห่งไม่เคยปิดโครงการได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องการคนที่เก่งๆจริงๆเข้ามารับทุนนะครับพัฒนาโปรเจกต์มาเพราะงั้นเรื่องเงินที่จะสตาร์ทตัวธุรกิจไม่ใช่ปัญหาตอนนี้นะครับอันที่2ก็คือฝั่งผู้ใช้งานเราก็ต้องไปช่วยลดความเสี่ยงของผู้ใช้งานแหละทำยังไงให้เขากล้าใช้มากขึ้นการเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับตอนนี้อย่างดีป้าเองก็มีการออกสิ่งใหม่ที่ได้ออกมาที่เรียกว่าบัญชีบริการดิจิทัลนะครับเราก็เลยเอาเซอร์วิสที่เป็น AI ที่เป็นพวก AI as a service เนี่ยหรือ Digital as a service ทั้งหลายเนี่ยไปอยู่บัญชีนั้นนะครับบัญชีนั้นมีข้อดี2 อย่างก็คือ1เข้าตลาดภาครัฐได้2เข้าตลาดภาคเอกชนได้ง่ายขึ้นนะครับตลาดภาครัฐนะครับก็คือถ้ามี product customer up หรือบริษัท tech company ครับเอา product ไป list บนนั้นก็สามารถเข้าสู่ตลาดภาครัฐด้วยวิธีจัดจ้างวิธีพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปคัดเลือกนะครับแล้วก็จะรองรับกับนโยบายที่จะเป็นเรื่องของ Go Cloud First อีกหน่อยภาครัฐเองต้องมาใช้เมื่อก่อนภาครัฐอาจจะบอกว่าพัฒนาแอปเองทำ ERP เองทำระบบเองอีกหน่อยไม่ได้นะครับจะต้องมาใช้สิ่งที่มันมี available อยู่แล้วนะครับ on cloud นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นลดความซ้ำซ้อนต่อยอดแล้วก็ช่วยกระตุ้นตลาดให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถที่จะขยายตลาดได้มากขึ้นด้วยนะครับขณะเดียวกันไอ้สิ่งที่มันอยู่บนบัญชีบริการดิจิตอลที่เป็น AI as a service ทั้งหลายเนี่ยนะครับภาคเอกชนเอาไปใช้ตอนนี้มีสีประโยชน์อยู่2 อย่างอันแรกคือสรรพากรให้ลดหย่อนภาษีได้2 เท่านะครับก็คือใช้ผ่านดีป้าในดีป้าขึ้นทะเบียนให้ปุ๊บก็ลดหย่อนภาษีได้2 เท่า2 VOI บอกว่ามีนโยบายใหม่ที่เรียกว่าเป็นอัปเกรดดิ้งนะครับก็คือตอนนี้ไม่จำกัดวงเงินด้วยซ้ำนะครับก็คือไปขอบัตรส่งเสริมในราคานะที่ไม่ใช่เป็นผู้พัฒนาด้วยนะเป็นผู้ใช้งาน AI อ่ะครับไปแมทชิ่งอ่ะ VOI เคยให้สิทธิประโยชน์อยู่ 50% นะครับแปลว่าถ้าเอาไปพัฒนาทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยลดหย่อนได้ประมาณ 50% ก็คือ 50% ของ profit นะไม่ใช่ของรายได้ไม่ใช่ของรายได้ด้วยนะครับคือ profit 100 นึงก็เอาไปลดเอามาจ่ายค่าพัฒนา AI เนี่ยลดหย่อนได้ 50% ตอนนี้เรากำลังจะขยายกับ UI เป็น 100% นะครับก็แปลว่าวันนี้ถ้าเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการ size M ก็ตาม size S ก็ตามนะครับหรือ size L ก็ตามไปขอบัตรส่งเสริม BI เรื่องการทำ manufacturing upgrading แล้วมาใช้สินค้าที่เรากำลังขึ้นทะเบียนอยู่บนบัญชีบริการดิจิตอลลดหย่อนภาษีที่เป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยกับกำไรได้ 100% ก็จะเป็นสิ่งที่รัฐพยายามจะสร้างกลไกเหล่านี้มาช่วยให้สามารถที่จะเดินไปได้นะครับอาจจะสั้นๆเท่านี้เพราะว่าเวลานั้นจะจำกัดนะครับขอบคุณค่ะแต่ฟังดูแล้วเปหนักมากนะคะทางรัฐส่งเสริมหนักมากใช่ครับค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้อยู่ในวงกว้างนักเดี๋ยวก็คงต้องส่งเสริมเผยแพร่กันต่อไปค่ะค่ะดร.ทัดพงษ์คะน่าสนใจไหมคะกลไกของรัฐตรงนี้จะต้องไปขอใช้บริการดร.ชินมากๆเลยนะครับขอรบกวนด้วยนะครับผมกับแต่ทีนี้ในการที่เข้าใจว่าตอนนี้ค่ะต่างประเทศ AI Act กฎหมายก็ออกแล้วนะคะไม่แน่ใจว่ากระทบกับเรื่องของการให้บริการใช้งาน AI ในภาคธุรกิจยังไงบ้างอะค่ะครับได้ครับจริงๆเมื่อกี้ลืมโชว์จริงๆต้องบอกว่า use case ที่เราพูดเมื่อกี้จริงๆมันเป็นพาร์ทของ use case ในองค์กรใหญ่ๆนะครับจริงๆยกตัวอย่างเช่นจริงๆเรามีแผนภาพมันเป็น master map ในเรื่องของ AI use case ซึ่งก็จะครอบคลุมหลายๆเรื่องที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็มี roadmap ที่จะทำต่อโดยเฉพาะการเข้ามาของ Gen AI เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเราเองก็ต้องเอามาใช้นะครับในหลายๆส่วนมีการ explore อยู่แต่ที่ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าในหลายครั้งแล้วเป็นองค์กรใหญ่ที่บอกเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการใช้ AI อย่างมีเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบแล้วกันจริงๆเราก็มีการตั้ง principle ของเราในการใช้ AIนะครับในองค์กรนะครับด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกว่าเรามองว่าเราก็มีวิชั่นการใช้ AI ของเราว่าจะใช้ AI ให้ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราก็เป็นคีย์คอนเซ็ปต์หลัก3 อย่างอย่างแรกคือ augmented AI อย่างที่2คือ trustworthy AI อันที่3 inclusive AI ถ้าเกิดแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือจะทำ AI ต้องประกาศแรกต้องช่วยกันระหว่างคนกับ AI นะครับการที่2คือต้องมั่นใจนะครับการที่คนจะเอา AI มาใช้ในองค์กรเนี่ยทุกภาคองค์นะครับคนใช้คนรับบริการทุกคนต้องเชื่อมั่นได้ว่าอันนี้มันไม่ทำให้เกิดผลเสียอันที่3คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้จะบอกว่าในพีระมิดของการ AI เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กรอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์ไหนก็ตามเนี่ยเราเชื่อว่า AI
ข้ามาเพื่อช่วยทุกคนไม่ได้เพื่อทิ้งใครบางคนเอาไว้นะครับเพราะงั้นมันคือต้องจะทำ AI ต้องช่วยกันมั่นใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรที่มันเป็นหลักการในเรื่องของการทำ AI Governance upon BI Act อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเรามีการเช็คหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของการเอา AI มาใช้เนี่ยเพราะว่าเราเองก็เป็นองค์กรที่อยู่ได้ด้วย trust เนาะเป็น regulated entity ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอา AI ขึ้นมาเราต้องรัดกุมใช่ไหมตั้งแต่เรื่องของ use case เลยนะครับ use case ที่จะเข้ามาเลยเนี่ยว่า use case เนี่ยมันถูกจริยธรรมหรือเปล่า valid หรือเปล่าใช่ไหมครับ use case เอา AI มาใช้เนี่ย AI จะมี bias หรือเปล่าใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราเอา AI มาตัดสินใจอะไรโดยเฉพาะตัดสินใจที่มันเกี่ยวข้องกับผลกระทบกับผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังมากๆเราจะเอาแบบ Gen AI มาให้ credit scoring ก็คงจะไม่ใช่แต่มันก็ต้องมีกระบวนการที่มันอธิบายได้ว่าทำไมเราถึงตัดสินใจแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าบาง use case เนี่ยเป็น use case ที่มี impact น้อยเราอาจจะซิ่งได้มากขึ้นใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่เรื่อง data ที่ได้มาเนี่ย data เนี้ยเอามา train AI เนี่ย data เนี้ยขอเข้ามาหรือยังบอกเขาหรือยังว่าเจ้าของ data เนี่ยเอามาทำอะไรใช้อะไรถูกไหมครับโมเดล AI ที่ได้ออกมามันโรบัสไหมวันดีคืนดีมันทำงานดีๆมันมีไหมแบบที่มันเกิดเมาขึ้นมาหรือว่า Data เกิดเทรนด์มันเปลี่ยนไป AI มันบอกผิดหรือเปล่าหรือใช้งานผิดหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูในเรื่องของ robustness ถ้า AI มันเกิดเมาขึ้นมาในกรณีที่มันเกิดเมา human สามารถจะ take control มันได้หรือเปล่าเป็นต้นใช่ไหมครับคือกระบวนการเหล่านี้จริงๆแล้วมันจะอยู่ใน AI Act แล้วก็อยู่ในหลายๆส่วนแต่ว่าต้องบอกว่าในการที่เป็นองค์กรใหญ่ที่เอา AI มาใช้เนี่ยเราต้องมีกระบวนการที่รัดกุมเพื่อ make sure ว่า AI เนี่ยมันฉลาดขึ้นได้เรื่อยๆแต่ trust ของ customer trust ของ stakeholder มันหามาใหม่ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ trust หรือมันเกี่ยวข้องกับสิทธิ์เนี่ยเราก็จะค่อนข้างที่จะรัดกุมนะครับผมทีนี้สุดท้ายถ้าเกิดจะฝากในเชิงที่ว่างั้นในเชิงขององค์กรภาคสมมติตอนนี้คืออาจจะเป็น message ให้กับธุรกิจละกันธุรกิจเนี่ยผมบอกเป็น2ส่วนละกันส่วนของธุรกิจที่หลักๆเอา AI มาใช้ประกอบการกับส่วนที่2ธุรกิจที่เอา AI ทํา AI system เพื่อเสิร์ฟคนอื่นนะครับผมในประเทศไทยละกันนะผมว่าธุรกิจที่เอา AI มาใช้เนี่ยผมว่าจําเป็นนะครับแล้วต้องบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยเรามี tool อะไรเอามาใช้ก่อนได้เลยเพราะว่าเราคิดว่าเราต้อง educate market เราต้องใช้ให้เป็นเราต้องใช้ให้คล่องบางครั้งเราบอกว่าเราใช้ของนอกไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจะรอให้ของนายเสร็จก็อาจจะใช้เวลาบางอย่างเนี่ยบอกมันเป็นควิกวินบางอย่างเนี่ยมัน AI มันเข้ามากับสิ่งที่ทุกคนใช้อยู่แล้วมันเข้ากับออฟฟิศเข้ามากับ Photoshop เข้ามาอะไรเนี่ยคุณก็ใช้นะครับใช้ไปก่อนเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าคนที่มีสกิลที่เป็นสกิลเฉพาะทางต่างๆเหล่านั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะต้อง develop ความเป็น AI ความใช้พร้อมให้เป็นถูกมั้ยครับการที่บอกว่าอย่างเมื่อกี้ที่ดร.เอิร์นบอกเนาะถ้าเกิดใช้พร้อมเป็นกับใช้พร้อมไม่เป็นเนี่ยถึงเป็นโฟโตกราฟเฟอร์เหมือนกันผลลัพธ์ต่างกันถูกไหมครับคือตอนนี้ผมมีคุยกับพี่ๆบางท่านที่เป็นบิสเนสentrepreneurอย่างเงี้ยเขาบอกไปเลยว่าต่อไปเขาจะขีดเส้นวันแล้วว่ามันจะมีวันหนึ่งอีกไม่นานเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยเวลาคนมาสัมภาษณ์งานเขาเนี่ยนะครับรูปผมไปสัมภาษณ์ไปสมัครงานกับบริษัทเตอร์เอิร์นเนี่ยจะบอกเลยว่าคุณใช้ AI เป็นไหมใช้ AI ทูเป็นไหมถ้าไม่เป็นก็ไม่รับนะครับอันมีแบบนี้เลยบางคนเริ่มขีดบริษัทเอิร์นสัมภาษณ์อย่างนั้นแล้วค่ะอ๋อครับโอเคครับงั้นถ้าใครจะสมัครรบกวนนะครับเป็นคอนเวอร์ชันหลักเลยนะครับผมนะครับตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่นะคะให้สนใจครับแต่วงเล็บต้องใช้ AI เป็นต้องใช้ AI เป็นคือไม่ถึงขนาดแบบว่าบางคำว่าใช้เป็นหรือเปล่าแต่แบบพร้อมใช้มันไหมอย่างเงี้ยคือเราต้องถามเขาก่อนด้วยอะค่ะว่าคือถ้าแบบเข้ามาเรารู้สึกว่ามาฝืนใจเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ร่วมกันได้ลำบากอยู่ค่ะครับขอบคุณครับใช่ครับอันนี้สำหรับ business นะผมคิดว่ามันคือมันมีเซอร์เวย์ถามมานะครับเซอร์เวย์ระดับที่เป็นของนานาชาติเขาบอกว่า 78% ของ CEO ระดับท็อปเนี่ยกลัวการใช้ AI Gen AI กลัวนะครับกลัวแต่ 70-75% บอกไม่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ทางเลือกการใช้ AI หรือไม่ใช่ทางเลือกนะครับถ้าเขาไม่งั้นเขาก็ถูก outcompeted เนาะนะครับทีนี้แมสเซจในส่วนของการเป็นบริษัทที่ทำเทคแล้วกันนะครับผมคิดว่าบริษัทหลายๆบริษัทเราผมก็เห็นคนไทยเก่งมากๆนะทำเทคทำแพลตฟอร์มทำ AI system ผมว่าหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราต้องยอมรับว่าโอเคแหละบางครั้งเนี่ยทั้งเรื่องของกำลังทรัพย์หรือว่ากำลังทรัพยากรเราอาจจะแบบอาจจะไปไฟต์ตรงๆกับบิ๊กเทคอะไรจะไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็คิดว่าเราก็ต้องสร้างความสามารถนี้ให้อยู่ในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะความสามารถที่เป็นเรื่องของพวก AI เนี่ย
นะครับตอนนี้มันมีคอนเซปต์ใหม่ที่มันขึ้นมาหลายๆประเทศเป็นเทรนด์ขึ้นมาที่เขาเรียกว่า Sovereign AI เอกราชทาง AI คือบอกว่าเฮ้ยบอกว่าถ้าต่อไปทุกครั้งที่คุณพูดภาษาไทยคุณพิมพ์ภาษาไทยเงินไหลออกนอกประเทศอย่างเงี้ยมันใช่หรือเปล่าเพราะภาษาไทยเราเป็นเจ้าของภาษาไทยมา700กว่าปีเนาะตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วใช่มั้ยครับถ้าตอนนี้ภาษาไทยความสามารถทางภาษาไทยความสามารถด้าน Gen AI มันควรจะมีความสามารถตรงกลางที่คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของมันใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องฝากทั้งนะครับทั้งพี่เล็กนะครับทั้งดร.อีนะครับหลายๆท่านต้องมาร่วมมือกันครับเพื่อให้เกิดเทคความแข็งแกร่งในเรื่องของเทคที่เป็น AI Foundation Tech แล้วอย่างที่เมื่อกี้ทางดร.อีบอกนะครับว่ามันต้องมีอะไรมากกว่า AI นะครับคนที่ต้องทำทั้ง Engineering เราก็ขาดนะครับเพราะถ้ามีใครมามีไฮมาก็เดี๋ยวบริษัทผมก็รับนะครับผมนะครับรับนะครับฝากผลิตคนด้วยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมคือถ้าถามสถานการณ์ภาพรวมมันไม่ได้แย่ไปทั้งหมดแต่ว่าเราเองก็อยู่สถานะที่เราก็ต้องไปต่อข้างหน้าเราต้องร่วมมือกันครับมานี่ขอบคุณมากเลยค่ะเราต้องร่วมมือกันนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้งาน AI เนี่ยมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างเทคโนโลยีกระบวนการนำมาใช้งานรวมไปถึงคนที่จะมาใช้งานก็ต้องสอดคล้องต้องกันนะคะเพื่อสร้าง trust ให้กับผู้ใช้นะคะไปกันต่อที่พี่เล็กค่ะดร.เทพชัยค่ะก็เมื่อกี้เห็นแล้วค่ะอนาคตค่ะอนาคตของการพัฒนากำลังคนในภาพรวมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของทางภาครัฐเป็นยังไงบ้างคะพี่เล็กคือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเห็นอยู่แล้วว่า AI มันสำคัญแล้วก็ทุกคนต้องเรียนรู้มองในมุมนึงนะครับ อย่างที่ดร.เอิร์นพูดเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องกลับไปย้อนดูก็คือผมนึกถึงคำว่า Who are you คุณคือใครก่อนเลยนะครับเราจะวิ่งมาในสาย AI แบบเทคจ๋าๆหรือว่าเราไม่ใช่ถ้าเราไม่ใช่เนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากมันในฐานะเป็นเครื่องมือได้ยังไงปัจจุบันเนี้ยคือมันมีทั้งคนที่อยู่ในสายงาน AI แล้วก็คนไม่ได้อยู่สายงาน AI คนในซูเปอร์เอนจิเนียร์เราเจอคนที่ข้ามสายงานมาเลยแบบที่เป็นแอร์กราวอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีความรู้ทาง AI แต่ว่าเขาสนใจมากท้ายสุดเขาเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนที่อยู่ในกลุ่ม AI กับไม่อยู่ในกลุ่ม AI ซึ่งบุคลากรลักษณะแบบนี้ขาดมากๆหรือมากที่สุดเลยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือในระดับคนที่เป็นคนทำงานแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการรีสกิลอัพสกิลดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเรียนรู้ในการที่จะใช้ AI ให้เป็นประโยชน์ซึ่งอย่างที่ดร.พูดถึงคือถูกถามนะใช่ไหมว่าใช้ AI ไหม ดังนั้นอันนี้สำคัญมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่จะต้องคิดว่าเราจะใช้เราจะไม่ใช้อ่ะมันถูกฟอร์สให้เราใช้มันในฐานะเป็นเครื่องมือมันเหมือนสมัยก่อนที่เราใช้ Microsoft ไม่เป็นเราก็ต้องใช้เป็นนะครับมันจะกลายมาเป็นฐานในการใช้งานทำให้มันสะดวกสบายแล้วก็ใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่ใกล้ๆเทคหรืออยู่ในเรื่องของเทคอยู่แล้วเนี่ยการที่จะใช้มันหรือว่าสร้างมันให้เป็นเนี่ยอันนี้ก็จะต้องไปทำมันมากขึ้นซึ่งผมว่ากลไกตอนนี้เนี่ยในเชิงของบริษัทเองที่ force ให้คนที่workforce เนี่ยสามารถทำเรื่อง AI เนี่ยก็เริ่มมีแล้วในเชิงเรื่องของการที่จะทำให้คนเนี่ยมาได้เรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยก็มีหลากหลายหลักสูตรที่เริ่มมากขึ้นเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยผมว่าในเรื่องของการเป็น branded หรือว่าเป็น lifelong learning เนี่ยตรงนี้เป็นปัญหาจุดที่สำคัญนะครับเราเริ่มทำอะไรเล็กๆนะครับอย่างเช่นเราเอาคนที่อาจจะไม่ได้สนเก่ง AI มากๆเนี่ยมาทำมินิแฮกเกอร์ทอนวันเดียวสอนในเรื่องของเนื้อหาเล็กๆแล้วก็ให้ใช้พวก Copilot นะครับมาผสมแล้วก็ให้เขาทดลองทำ AI ประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วก็แข่งกันดูผมว่าเขาสามารถทำได้เลยนะครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยในระดับผู้ใช้เนี่ยไม่ได้ยากมากนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เลยทดลองทำเล่นอีกแบบหนึ่งเอาคนที่เริ่มอยากจะทำโมเดลนะครับมาทำแฮกเกอร์ทอนประมาณ 2-3 วันนะครับแล้วก็ทดลองดูซิว่าเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ไหม 2-3 วันเขาก็ทำได้เหมือนกันสามารถจะเริ่มในการที่จะเป็นเอนจิเนียร์เล็กๆนะครับเริ่มสร้างโมเดลอะไรบางอย่างดังนั้นเนี่ยมันถอยลงมาในระดับที่ไม่ใช่คนทำงานอย่างเดียวระดับอุดมศึกษาเองเนี่ยก็ไม่ได้เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวละเป็นทั้งโปรเจกต์เบสเป็นทั้งเรื่องเวิร์กเบสแล้วก็รีเสิร์ชเบสที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำ3อย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทฤษฎีเป็นเรื่องของปฏิบัติด้วยดังนั้นสกิลคือการปฏิบัติเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมเห็นภาพของการทำเบลนด์เลิร์นนิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็เห็นภาพของการทำฟลิปเลิร์นนิ่งที่จะเกิดในอนาคตเพราะว่า data หรือว่าข้อมูลหลากหลายมากนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการเรียนรู้เนี่ย
เราสังเกตว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยเด็กม.ปลายเนี่ยบางทีไม่ได้เรียนกับครูในโรงเรียนนะแต่ว่าไปเรียนข้างนอกแล้วก็กลับมาคุณครูมีหน้าที่ทำไงให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ based on ที่เขาเรียนมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอีกอันนึงที่จะเกิดขึ้นอาจไม่รู้ว่าจะกลายเป็นดิสลอปของการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือว่าในระดับมหาลัยหรือเปล่านะครับในระดับอาชีวะเองเนี่ยก็เริ่มมีการเอา AI ไปใช้ไม่ว่าจะเป็นใช้ซิลาคออันนี้ผมพูดถึงอันที่เป็นของคนไทยนะครับเป็นซิลาคอเป็น SMC Academy เป็นเรื่องคิดใบ AI เนี่ยก็เริ่มไปลงลึกทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเริ่มใช้งาน AI ได้มากขึ้นซึ่งอันเนี้ยตอบโจทย์ในการที่จะเอาคนกลุ่มเนี่ยเข้าสู่อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายระดับมัธยมเนี่ยมีโครงการอย่าง AI Builder ก็ช่วยทำให้น้องๆที่เริ่มสนใจ AI เนี่ยได้เรียนรู้ AI ทำโปรเจกต์ในเชิงลึกมีคิดใบ AI ที่ไปสอนเด็กๆที่ให้เรียนรู้ทั้งนั้น AI ดังนั้นเนี่ยมันมีการบ่มในระดับมัธยมระดับอาชีวะระดับอุดมศึกษาขึ้นมาแล้วก็ไปถึงระดับคนทำงานผมว่าอีโคซิสเต็มลักษณะแบบนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้เกิดไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งได้ดีมากขึ้นดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าเราดูว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนนะแล้วเราก็พยายามเข้าไปเรียนรู้ตรงนั้นให้ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับผมเห็นภาพอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีคนที่เข้าอยู่ใกล้ของ workforce ของ AI เนี่ยมากขึ้นเราคงไม่ได้มองในแค่ของ linear 2เท่า3เท่าแต่เรามองในแง่ของการเป็น exponential เพราะยังไงก็ไม่พออยู่แล้วนะครับในเมื่อ AI เขาก้าวกระโดดแบบ exponential การพัฒนาบุคลากรก็ต้อง exponential ด้วยนะคะตรงนี้ก็น่าจะสร้างความเบาใจให้ดร.เอิร์นที่ตอนแรกเราคุยกันนะคะว่าในระดับมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเนี่ยโอ้มันดูขยับยากมากเลยแต่ตอนนี้มันมีหลาย opportunity เกิดขึ้นนะคะแยกย่อยลงไปค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญดร.อีค่ะในแง่ของการวิจัยไทยค่ะเราจะ positioning ตัวเองยังไงและเราจะก้าวต่อกันยังไงดีคะครับผมก็อันนี้นะฮะเป็นTIL scale นะครับผมวางเป็นแนวราบนะฮะก็คือจาก1ถึง9นะครับผมซ้ายสุดเนี่ยฝั่ง academic เนี่ยจะถูกรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยนะครับผมก็จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนะฮะแล้วก็ฝั่งขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นทางด้านอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นKBTG ของดร.ทีมลักษณะนี้นะครับผมก็อันนี้ผมก็ต้องขอเรียนว่าเรามี opportunity แล้วก็มี challenge นะครับเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยเรามี AI เข้ามานะครับผมจากต่างประเทศเนี่ยมีความสนใจในระดับ application นะฮะเยอะมากนะครับผมแล้วก็สิ่งเนี้ยมันก็ทำให้ trigger ลงไปที่การทำ industrial R&D นะครับไปที่ TL8 TL7 นะครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทางฝั่ง academic เนี่ยอันนี้ก็ต้องขอบอกว่านะฮะการลงทุนทางด้านบุคลากรของประเทศไทยเนี่ยที่เราทำมาแบบว่า 20-30 ปีก่อนหน้านี้นะครับผมส่งอาจารย์ส่งนักเรียนของเราเนี่ยไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกมหาลัยชั้นนำเพื่อที่จะกลับมาเป็นอาจารย์ที่เมืองไทยนะฮะก็ของเราเนี้ยมันเริ่มเห็นผลแล้วนะครับผมอาจารย์หลายๆท่านก็คือกลับมา drive นะครับให้เกิดงานที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ดีแล้วก็ควรได้รับการสนับสนุนต่อนะครับผมแต่ว่าส่วนที่อยู่ตรงกลางนะฮะก็คือ TL 456เนี่ยยังเรียกว่ายังเป็นส่วนที่ยังต้องได้รับความสนใจอยู่เยอะพอสมควรนะครับผมอันนี้ก็คุยกับดร.ชีดร.ทีมนะครับก่อนเข้ามาในฟอรัมนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ทางด้านดร.ชีก็ได้บอกไปนะฮะว่าทุนวิจัยพัฒนาเนี่ยนะครับผม456เนี่ยมีเยอะมากนะฮะแต่ว่าเติมไม่เต็มนะครับผมไม่ใช่ว่าเราไม่อยากลงทุนนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่สามารถผลิตคนได้เพียงพอเพื่อที่จะมารับทุนนี้นะครับผมอันนี้ก็ต้องขอชื่นชม integrity ของผู้ให้ทุนนะฮะว่าโอเคถ้าไม่ถึงเส้นจริงๆฉันก็ไม่ให้นะครับผมไม่ใช่แค่อยากจะปิดจ็อบปิดอะไรนะฮะก็ดีมากๆนะฮะใช้ไม่หมดเอาไว้ใช้ปีหน้าก็ยังได้ใช่ไหมฮะโอเคนะครับผมก็
ทีนี้เนี่ยนะครับผมคำถามก็คือว่าเราจะปิดแกป TRL 456ยังไงใช่ไหมฮะอันนี้ก็ขอไปสไลด์ถัดไปนะครับผมคือเรามองอย่างนี้ฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผม TRL 456นะฮะหรือที่เราเรียกว่า Translational Research เนี่ยเป็นของนะฮะที่ต้องร่วมมือทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมมองไปฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นมหาลัยนะฮะผมในฐานะอาจารย์มหาลัยเนี่ยพอเข้ามาทำ translational research แล้วเนี่ยมันช่วยปรับปรุงโจทย์วิจัยนะครับผมให้โจทย์วิจัยวิชาการเนี่ยนะฮะpaper ที่ผมยินดีจะเขียนก่อนทำงานอุตสาหกรรมนะฮะกับ paper ที่ผมยินดีจะเขียนหลังจากได้ทำงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันแตกต่างกันนะฮะผมลงทุนเวลาเท่าเดิมนะผมใช้นักเรียนจำนวนเท่าเดิมเขียน1 paper นะครับผมแต่ว่า paper ที่ผมเขียนเนี่ยมันอะไรมันตรงกับความต้องการของประเทศมากกว่านะครับเพราะว่าผมมี exposure กับงานกับงานอุตสาหกรรมนะฮะอันนี้เป็นของสำคัญมากๆนะครับเพราะนึกภาพดูว่าประเทศเราเนี่ยลงทุนกับมหาลัยเยอะมากนะฮะอาจารย์มหาลัยเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขารับเงินเดือนอยู่ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเขียนเปเปอร์อยู่ดีนะครับทำไมไม่ดึงให้เขามาเขียนเปเปอร์ที่มันอะไรกับ national interest ใช่ไหมฮะกับ challenge นะครับในขณะเดียวกันเนี่ย translational research มองไปทางฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะฮะต่อการทำ research and development ในระดับ product นะฮะเพราะว่าการทำ translational research เนี่ยเป็นการพัฒนาศักยภาพใหม่ๆนะครับผมสมมุตินะฮะว่า KBTG นะครับผมใช้ language model อันนึงโอ้แล้วมันมีปัญหา hallucination เยอะแยะเลยอะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะกลับมานะฮะที่R&D lab ที่ทำทางด้าน translational research เนี่ยเพื่อช่วยพัฒนาโมเดลภาษาใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะฮะคือแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ทำ translational research เนี่ยก็สามารถที่จะย่อยโจทย์เนี่ยโจทย์ศักยภาพเนี่ยให้เป็นโจทย์ academic นะครับผมแล้วก็ส่งมอบต่อให้กับอาจารย์มหาลัยไปแก้ได้นะฮะถ้าเราทำตรงนี้ได้ดีนะครับผมเราก็จะมีการ align deep tech นะฮะตั้งแต่ TRL 1ไปถึง9เลยนะครับผมอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นของที่ผมอยากจะฝากไว้ในเชิงอีโคซิสเต็มแล้วกันนะฮะว่าตรงที่มันตกทองช้างอยู่นะครับผมก็จะเราควรจะดูแลนะครับก็ดูแลได้ด้วยอะไรบ้างก็อย่างเช่น Industrial Masters Program นะครับก็คือว่าเป็นนิสิตปอโทนะครับผมมาทำงานในระดับ Translational Research นะฮะแก้โจทย์อุตสาหกรรมหรืออะไรลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมทำงานทำแล้วก็ทำโจทย์อะคาเดมิกไปพร้อมๆกันนะฮะก็ของเหล่านี้เป็นของที่เราเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็ควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับของผมก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะทำให้ภาพเห็นชัดมากเลยว่าจริงๆประเทศเราอาจจะยังขาดเรื่องของการแก้โจทย์ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมจริงๆแล้วก็ตัวอุตสาหกรรมจริงๆก็อาจจะเป็นคนที่มาบอกโจทย์วิจัยที่ต้องการกับต้นน้ำได้ด้วยนะคะขอสไลด์ค่ะก็วันนี้เวลาล่วงเลยนะคะอภิวดีต้องขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านมากๆนะคะแล้วก็อยากจะสรุปกับพวกเราอย่างนี้ค่ะว่าเท่าที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยค่ะคือ AI ecosystem ของไทยเนี่ยที่จะต้องถูกขับเคลื่อนเนี่ยมีหลายมิติมากๆนะคะตั้งแต่ academic ไปจนถึงอุตสาหกรรมเรื่องของมาตรฐานแล้วก็เรื่องของกฎหมายด้วยทำอย่างไรให้ AI มีความน่าเชื่อถือในการใช้งานในขณะเดียวกันพวกเรากันเองก็ต้องขยับก้าวเข้าไปใช้งานแล้วก็รวมถึงอาจจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่ากำลังคนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ผู้พัฒนาเท่านั้นที่ยังขาดอยู่นะคะแต่คนที่จะมาช่วยปิดแกประหว่างผู้ที่พัฒนากับผู้ที่ใช้งานเนี่ยก็ยังมีความต้องการอีกเป็นจำนวนมากนะคะก็หวังว่ากิจกรรมวันนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมนะคะจากหลายภาคส่วนเข้ามาแล้วก็มาร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนากันต่อไปค่ะเพื่อที่จะเชื่อมระบบนิเวศให้ประเทศไทยนะคะสามารถมี AI Thailand ที่ดีแล้วก็ยั่งยืนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเราได้ค่ะตอนนี้ขอส่งมอบเวทีคืนกลับให้พิธีกรคนสวยของเรานะคะ
ค่ะต้องขอเสียงปรบมือจากทุกท่านนะคะให้กับผู้ร่วมเสวนาบนเวทีค่ะและในนามผู้บริหารคณะผู้จัดงานประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี2567ดิฉันขอเรียนเชิญดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุลรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC สวทช.บนเวทีเพื่อได้มอบของที่ระลึกนะคะในการขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนาในวันนี้ค่ะท่านแรกขอขอบพระคุณดร.ปานรพีรพิพันธ์พิธีกรและเจ้าของสื่อออนไลน์ภายใต้ไอที24ชั่วโมงค่ะค่ะขอขอบพระคุณดร.ชินาวุฒิชินะประยูนผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าค่ะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สรณะนุชอนงผู้อำนวยการวิสเทคดีป้าไทยแลนด์ AI Research Institute ขอขอบพระคุณดร.ทัศพงษ์พงษ์ถาวรกมล Managing Director and Distinguished Visionary Architect KBTGดร.เทพชัยทรัพย์นิธิผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC สวทช.และผู้ดำเนินรายการค่ะดร.อภิวดีปิยะธรรมรงค์นักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC สวทช.ค่ะและขอเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีนะคะให้เกียรติถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันนะคะและในช่วงนี้ค่ะทางคณะผู้จัดงานนะคะต้องขอความร่วมมือจากแขกผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมงานทุกท่านค่ะได้ร่วมตอบแบบสอบถามนะคะเพื่อประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะเดี๋ยวโดยอีกสักครู่นะคะเจ้าหน้าที่จะได้แสดง QR code นะคะให้ทุกท่านได้สแกนนะคะแล้วก็ประเมินผลการจัดงานค่ะค่ะขอบพระคุณทุกท่านบนเวทีนะคะค่ะและสำหรับท่านที่วันนี้นะคะได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนามาล่วงหน้านะคะและมาเข้าร่วมค่ะตอบแบบสอบถามอย่างน้อย2เซสชั่นนะคะท่านจะมีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกจากการจัดงานประชุมวิชาการค่ะซึ่งเป็นชุดผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิด BCG อีกด้วยนะคะสำหรับการเสวนาหัวข้อ AI Thailand ก้าวไปไกลถึงไหนแล้วต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารวิทยากรผู้ร่วมเสวนาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ความสนใจมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้การจัดงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่19นะคะมีขึ้นในระหว่างวันที่28ถึง30มีนาคม2567ดิฉันขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการหรือเยี่ยมชมนิทรรศการซึ่งจะจัดอยู่ที่อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอาคาร14นะคะถัดจากอาคารนี้ไปค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเยี่ยมชมนิทรรศการได้โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac สำหรับวันนี้ดิฉันสิริพรปันสวัสดิ์ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ